Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับสวัสดีครับมิตรสหายผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับไม่ว่าอยู่แห่งไหนทั่วทุกมุมโลกครับเราทักทายพบปะกันได้ทางไฟเย็นชาแนลยามิเรเวอร์ชันแล้วก็ทางแอปซาลูนูขอบคุณเรดิโอการ์เด้นนะครับที่แชร์ลิงก์สัญญาเราออกไปออกอากาศนะครับครับวันนี้รายการ3สหายไกลกังวลครับกับคุณลุงสนามหลวงสายยังบาดผมสหายศรัทธานะครับขอสวัสดีพี่น้องทั้งหน้า4บอกด้วยนะครับครับเดี๋ยวให้คุณลุงสนามหลวงทักทายกับผู้ฟังครับประสบนิกรที่รักทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องมาอีกแล้วบอกแล้วว่ากูไม่สบายให้กูมาอีกคนอะไรก็ไม่รู้โหดแม่เกิดน้องๆข้าพเจ้ามาวันนี้ก็อยากจะเตือนให้ทุกท่านได้ทราบว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างไว้ทุกข์เพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวที่เรามีวันนี้ได้
ที่เรามีอยู่มีกินที่บ้านเมืองมีความสงบสุขก็เป็นเพราะเรามีรัฐบาลคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ในหลวงพระราชทานมาให้และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคสช.ได้นำความสุขความสงบมาสู่ประชาชนเป็นอย่างดีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกปัจจุบันนี้ทั่วโลกก็ยอมรับประเทศไทยมากขึ้นดูอย่างเช่นองค์พาก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีดังที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งที่พูดดีไหมเนี่ยทั้งที่ก็รู้อยู่ว่ามันเป็นคนยังไงแต่ต่างประเทศก็ยังให้เกียรติข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนพี่น้องประชาชนไทยทุกท่านให้ทราบว่าบัดนี้เราได้มีพระเจ้าอยู่พระองค์ใหม่แล้วโบราณท่านว่ามีการเปลี่ยนแผ่นดินแต่เปลี่ยนมันแผ่นดินไหวก็ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอเตือนว่าต้องเข้าใจพระเจ้าอยู่พระองค์ใหม่พระองค์ทรงมีความเคร่งครัดระเบียบวินัยเป็นอย่างสูงถ้าพระองค์ไม่ถามก็อย่าเสือกอย่าจุนจ้านอย่าทำแบบถมัยเถด็จพ่อรัชกาลที่แล้วเที่ยวเสนอความเห็นด่าคุณหญิงคุณนายทั้งหลายให้พวกมึงระวังตัวไว้ด้วยดีไม่ดีจะเป็นหมอหยองรับสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำอย่าถามอย่ามากเรื่องทำเสร็จแล้วรีบๆหายหัวพระเจ้าถ้าไม่อยากโดนดีข้าพเจ้าก็ขอเตือนเท่านี้จะได้อยู่เห็นหน้ากันนานๆขอให้ทุกท่านจงอยู่ในความสงบสุขรู้จักเกียมสังขารเกิดมาแล้วก็ตายทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่เงียบได้ก็เงียบอย่าแสดงความเห็นอย่าแสดงอาการอย่าเสนอหน้าโดยที่ท่านไม่ได้ถามและพวกท่านก็จะอยู่ดีกินดีตลอดปีตลอดชาติเอาที่นี่แหละกิ๊กตามมาแล้วสวัสดีกับขอเชิญสายยังบาททักทายผู้ติดตามรายการครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสหพันธรัฐแล้วก็สหายร่วมรบร่วมอุดมการนะครับนี่ก็เดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาคมของทุกปีก็จะมีวันสำคัญวันหนึ่งทางสากลที่ล้ำลึกเกี่ยวกับการต่อสู้ของสตรีนะครับบทบาทของสตรีก็มีความสำคัญต่อการปฏิวัติต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเปลี่ยนระบอบเราก็ต้องเข้าใจถึงข้อนี้ด้วยว่าบางทีเราก็ต่อสู้เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีสิทธิหน้าที่นะครับแต่ว่าบางทีเราก็ลืมนึกไปว่าบางทีสตรีนั้นก็มีบทบาทสำคัญในการร่วมขบวนการไปสู่ประชาธิปไตยเพราะงั้นบางทีสตรีก็ถูกกดขี่ทั้งสองทางนะครับเรานักปฏิวัติทุกคนจะต้องมีความคิดที่ไม่กดขี่ทางเพศด้วยส่วนวันสำคัญในวันสตรีสากลนั้นใครอยากจะรู้รายละเอียดอะไรก็ไปศึกษาเอาเองนะครับไปหาต่อยอดค้นคว้าเอาเองวันนี้เราอยากจะฟังลุงสนามหลวงว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่จะมาพูดคุยแล้วก็เปิดโปงนะครับของผมคงมีเท่านี้นะครับช่วงนี้กลับมาที่คุณลุงครับวันนี้ประเด็นร้อนๆเรื่องของจุมพลมั่นหมายไม่ทราบว่าคุณลุงมีข่าวอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างครับก็ก่อนหน้านี้ข่าวลือสารพัดว่าคุณจุมพลมั่นหมายแกไปเฝ้าพระอินทร์แล้วถูกฆ่าไปแล้วสายข่าวแจ้งชัดเจนเพื่อนของคุณชุมพลพูดเอง
ไปเยี่ยมมาแล้วคุณชมพลบอกว่ากูตายแล้วไม่รู้มันเยี่ยมยังไงเสร็จแล้วก็มีสารพัดคือว่าตายแล้วผมไปถามคุณชุมพลก็บอกกูยังไม่ตายยังอยู่เว้ยเมื่อวานคุณชุมพลมั่นหมายกินข้าวอยู่ที่วังสุโขทัยนะครับไปโดนซ่อมเล็กๆที่ไอ้วังทวีวัฒนาซึ่งเป็นวังซ่อมแล้วก็มีคนถูกซ่อมเล็กซ่อมใหญ่นะไอ้พวกอะไรดิสทรวัชโรไทยใช่ไหมที่ไปกล้อนผมอ่ะนะตัดผมสั้นๆน้องชายคือวัชรกิจลูกพี่ลูกน้องอ่ะแล้วก็โดนปลดโดนย้ายจุมพลก็โดนครับแต่เมื่อวานเย็นเนี่ยไปกินข้าวอยู่ที่วังสุโขทัยผมถามว่ามึงตายบอกอยู่กูยังไม่ตายยังอยู่แล้วโดนอะไรวะเออทีนี้ออกมามันก็เป็นรูปของคุณจุมพลนั่นหมายเนี่ยโกนหัวใช่ไหมบางคนคิดว่าเป็นพระดีว่ายังไม่ได้โกนคิ้วถ้าโกนคิ้วก็สมพีวรบางคนก็บอกว่าจะเป็นหมอหยองคุณจุมพลนี่ต่อไปจะเป็นหมอหยองครับประเภทหลังใหม่นี่ร้องห่มร้องไห้ครับสงสารคุณจุมพลจะเป็นหมอหยองผมก็ถามจุมพลว่ามึงจะเป็นหมอหยองเฮ้ยคนละคนคนละเรื่องยังไงก็ไปเป็นหมอหยองเพราะว่าแกดูหมอไม่เป็นวันนี้มีคนโพสต์ภาพคุณจุมพลยืนอยู่ตรงกลางนะซ้ายขวานี่ลูกน้องแกหมดเลยนะครับไอ้คนที่จับจุมพลนี่เป็นลูกน้องผมเลยจุมพลนี่เป็นว่าที่ผู้จัดการแห่งชาติใช่ไหมจุมพลกับประทีปเขาบอกว่าคุณจุมพลเนี่ยเป็นรุ่นเดียวคุณทักษิณใช่ไหมครับผมไม่รู้ผมไม่ได้ศึกษาประวัตินะเออรุ่น26เป็นตำรวจเนี่ยทุนจุมพลนี่มีศัตรูไหมแทบจะไม่มีนะเป็นคนอารมณ์ดีครับหยอกล้อลูกน้องประจำถามว่าแกเครียดไหมบางคนส่องไปที่หน้าโดนซ้อมหรือเปล่าวะคือพยายามหาจุดให้ได้ว่าโดนซ้อมหรือเปล่าสงสัยงานนี้ชุมพลเนี่ยโดนกระทืบแน่ๆเลยเตรียมซื้อกงเต็กไว้แล้วอันนี้นะครับก็คือแล้วแต่จะเชื่อนะว่าอะไรเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะเชื่อเหมือนเชื่อว่าชุมพลตายแล้วเนี่ย 99% เชื่อว่าชุมพลตายแล้วใช่ไหมทีนี้มันทำไมจะต้องมีข่าวอย่างนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นอาการกลัวเอ๊ะคุณว่าปล่อยข่าวไปแต่ว่าชุมพลตายผมว่ามันไม่สำคัญตายหรือไม่ตายคุณก็ไม่ใช่ลูกหลานเขานะฮะแล้วรู้สึกว่าเป็นข่าวใหญ่นะแล้ววันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่รู้สึกจะกบเรื่องธรรมกายด้วยซ้ำไปซึ่งเรื่องตรงนี้นะครับมันคล้ายกับใครที่สุดคล้ายกับพลตำรวจโทพงษ์พัชรฉายาพันธ์ผู้จัดการสอบสวนกลาง FBI ใช่ไหมคุณจำพงษ์พัชรได้ไหมพงษ์พัชรฉายาพันธ์หายไปไหนเออแหล่งข่าวผมโทรไปถามพงษ์พัชรไปไหนมาพงษ์พัชรบอกว่ากลับจากเยอรมันมาครับมากับใครมากับชุมพลพงษ์พัชรกลับจากเยอรมันมิวนิกนะวังเซโอเนี่ยพงษ์พัชรออกมานานแล้วนะครับพ่อแม่ศรีรัตน์ก็ออกมานานแล้วด้วยออกจากคุกมานานแล้วหลายคนออกมาหมดแล้วนะมันไม่ได้ก็ว่าเขาทำอะไรครับแต่ทำไมบางคนถูกเก็บถูกสั่งตีตายพูดตรงๆนะผมไม่อยากพูดอ้อมไปอ้อมมาถูกเสียสั่งตีจนเสียชีวิตนะครับตีแรงไปหน่อยเอาไม้หน้าสามตีไปแค่50ทีเสร็จตายหมอหยองนี่ตายใช่ไหมประกบตายพิสิทธิ์ถักตายทำไมถึงตายครับพวกนี้มีลักษณะคล้ายๆกันนะก็คือชอบเสนอหน้าถ้าคุณสังเกตดูหมอหยองนะหมอหยองนี่เป็นหมอดูที่โคตรแม่นเลยนะหมอหยองนี่เป็นหมอดูให้ยุวธิดานะบอกยุวธิดาว่ามีลูกเนี่ย5คนจะมีลูกคนเดียวที่ได้เป็นเจ้าแม่นไหมครับเป็นอยู่คนเดียวคือสิริวัฒน์วรีอีก4คนไม่ได้เป็นและก็จะไม่ได้เป็นตลอดไปนะครับไม่มีทางกลับมาหรอกไม่ได้กลับนะยุวธิดาก็ไม่ได้กลับแม่นมากแล้วยังทายต่อว่า
ถ้าศรีรัตน์มีลูกเนี่ยบ้านจะไม่มีเสาคือไม่มีที่อยู่จะอยู่วางไม่ได้ครับหมอหยงนี่โคตรแม่นเลยดูห่วงจุ้ยให้เสียนะใบฟอร์มอมใบฟอร์แทสหมอหยงเป็นคนจัด27จุดห่วงจุ้ยนะครับเรียงกำลังอะไรของเขาอะแหละนะแม่นมากหมอหยงนี่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายการเงินให้กับศรีรัตน์ศรีรัตน์พฤติกรรมเนี่ยนะทำให้เสียนี่โกรธมากเพราะพฤติกรรมศรีรัตน์เนี่ยคือเขาถือว่าศรีรัตน์เป็นคังคกขึ้นวอนะครับคุณอาจจะชมศรีรัตน์แต่ศรีรัตน์เนี่ยข้อที่หนึ่งศรีรัตน์เป็นคนเรียนหนังสือน้อยจบแค่ป.6 นะเอาครูพนิษฐ์มาสอนพระสหายก็ป.6 ล้วนๆเลยส่วนใหญ่ขายของอยู่ในตลาดเอามาเข้าวังเอาพ่อเอาแม่มาเข้าวังเลยนะเหิมเกิมพี่น้องมาเข้าวังหมดเลยอาการแบบนี้เสียไม่ชอบได้ยินคันคือเป็นอมเงินเสียใส่ปิ่นโต5เถาอ่ะมีแต่ทองมีแต่เพชรนะเพราะนั้นเสียเอาคืนหมดแล้วก็เลยลักษณะเสียจะไม่ชอบคนที่มาบังอาจแข่งบารมีด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่พ่อแม่เขาโปรดปรานคนที่พ่อแม่โปรดปรานอย่างเช่นคนที่พ่อโปรดปรานที่สุดก็คือเปรมเปรมตอนนี้อยู่ไหนครับเปรมอยู่บ้านสี่เสาปกติครับไม่เป็นอะไรแต่ออกมาไม่ได้มีข้าวกินสามมื้ออยู่เฉยแล้วก็มีทหาร4คนเนี่ยเป็นองคมนตรีฮะซึ่ง4คนที่เป็นสายเปรมนะเสียดึงไว้องคมนตรีแต่ว่าเปรมก็อยู่ขังอยู่ในบ้านคืออยู่กับเสียคือเป็นการสลายพลังศัตรูนะครับเสียเนี่ยค่อนข้างเป๊ะนะคือเสียเนี่ยจะเป็นเจ้าที่ไม่เหมือนพ่อพ่อเสียเนี่ยเป็นเจ้าที่แอบยิงคนอื่นนะครับอาศัยคนอื่นอันนี้ต้องขออภัยนะครับตำราหมอดูซึ่งเสียมันเชื่อที่ผมเล่าเพราะว่าเสียมันเชื่อด้วยนะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อนะครับเจ้าลูกจะเกิดปีกระต่ายใช่ไหมจะลักษณะไม่สู้คนนะครับจะใช้คนอื่นใช้เปรมมือที่มองเพลงคือเปรมใช่ไหมคือเจ้าจะหลบนะให้เมียคือสิริกิจออกมาเพ่นพ่านกับสิรินทร์สิรินทร์นี่ก็เป็นแพะเขาเกิดปีแพะอันนี้ผมพูดตามตำราหมอดูซึ่งเขาเชื่อนะครับคุณไม่ต้องเชื่อนะแต่เสียเนี่ยจะไม่ใช้แขนขาครับเป็นปีมะโรงไม่ใช้แขนขาเสียจะมาเองนะจะกำจัดแขนขาโดยเฉพาะคนที่ประจบสอพอพ่อแม่เสียจะตัดหมดเลยคุณสังเกตดูนะเปมไม่มาจะลุงจุงนี่ไม่มาเลยนะตอนนี้สิริกิจอยู่ที่ไหนตอนนี้สิริกิจอยู่ที่สวนจิตรลดานะครับอันนี้คุณไม่ต้องเชื่อนะแต่คุณพูดไปถึงจะไม่จริงก็ไม่เป็นไรฟังไว้เฉยๆเพราะสรุปแล้วเราจะล้างมันอย่างเดียวนะครับจริงไม่จริงมันอาจจะรีบไปย้ายผมไม่รู้นะสิริกิจอยู่ที่จิตรลดาใครเป็นเจ้าของจิตรดาตอนนี้คนที่เป็นเจ้าของจิตรดาก็คืออุบลรัตน์นะครับคนที่เสียรักที่สุดคืออุบลรัตน์เนี่ยเป็นพี่ที่เสียรักที่สุดส่วนเพราะว่าแล้วคนที่ดูแลศิริกิจก็คือชื่อพลอยไพรินเออแปลกไหมคนที่ดูแลศิริกิจอยู่ที่สวนจิตชื่อพลอยไพรินแล้วก็มีเรื่องทะเลาะ กันครับเพราะคุณถั่วไม่ยอมคุณถั่วก็บอกว่าแกเคยอยู่วังนี้มาก่อนโดยเฉพาะลูกคุณถั่วลูกคุณถั่วเคยอยู่วังนี้มาก่อนนะก็จะมีการประเภทชิงดีชิงเด็ดจะชิงวังแต่รับรองว่ายังไงพลอยพลินคงได้เพราะเสียยกให้ทีนี้มาพูดถึงความสัมพันธ์อย่างที่เคยพูดนะครับเสียเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบสิรินทร์เท่าไหร่สิรินทร์เขาไม่ค่อยชอบเสียไม่ใช่เรื่องแย่งสมบัตินะแต่เสียชอบเอาลูกไปให้สิรินทร์เลี้ยงองค์พาสิรินทร์ก็เลี้ยงสิริวัฒน์ก็ดีสิรินทร์ก็เลี้ยงนะสิรินทร์นี่เป็นประเภทรองรับอารมณ์พี่ส่วนคุณถั่วเนี่ยนะเมื่อก่อนเสียเคยเวทนาแต่ตอนหลังเนี่ย
เสียไม่ชอบขี้หน้าเพราะคุณถั่วนี่นะครับมักจะปล่อยข่าวว่าตัวเองป่วยให้คนไปดูคุณถั่วของเราประตูคอหักเนี่ยนะเป็นคนปกติทุกอย่างครับเสียอย่างเดียวคือเป็นโรคจิตอยู่บ้านนะกระดี้กระดากระดี้กระดาด่าพ่อด่าแม่ชาวบ้านอุตลุดงี่เง่าปัญญาอ่อนแต่พอออกงานจะเป็นคอหักทันทีเลยคือไม่รู้เป็นอะไรมันต้องคำสาปแล้วก็จะหลอกให้คนมาดูซึ่งจริงๆคุณปทูเนี่ยแกเพิ่งกลับจากต่างประเทศแกไปดูดไขมันนะอันนี้คือเรื่องจริงไปดูดไขมันมันทำให้เสียเนี่ยเอื่อมแล้วลูกก็เอื่อมคุณสังเกตดูคนถั่วนะจะมีแต่ผู้ชายลูกเพศคุณเคยเห็นคุณถั่วถ่ายกับลูกไหมเคยไม่มีนะถ้าแม่ปทูคอหักขนาดนี้ลูกจะต้องมาดูแลแม่ใช่ไหมเพราะแม่ป่วยหนักใช่ไหมวันนี้เราก็แล้วลูกไปไหนไม่มีมีแต่ผู้ชายจูงมือคุณถวนไม่ใช่สาวน้อยนะ50กว่าแล้วมันจะ60ฮะลูกไม่เอาคุณถวนนะครับคุณถวนเป็นคนที่ไม่มีใครเอาเนี่ยราชวงศ์นี้เป็นอย่างนี้พอย้อนมาถึงเสียแล้วเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันครับก็คือว่าเสียเนี่ยเป็นข้ามาคนเดียวใครเก่งเกินกูไม่ได้ใครเสนอหน้าไม่ได้คุณสังเกตมันเป็นแพทเทิร์นนี้นะคุณสังเกตดูนะจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่มันเป็นอย่างนี้ไงเสียเป็นคนแบบเนี้ยทีนี้ถ้าดูอย่างนี้ปุ๊บกรณีที่ว่าเล่นงานหมอหยองเนี่ยก็เพราะหมอหยองเป็นคนที่ถือว่าเป็นไพร่นะครับไม่มีอำนาจบารมีแต่พงเขาปล่อยพงพัดใช่ไหมแต่เขาตัดอำนาจพงพัดโดยการปลดทำลายฮะพงพัดชยพานนี่ดังนะเป็นคนเก่งมากเลยบลายจริงๆกำลังจะขึ้นนะครับแต่เป็นสายของศรีรัตน์เขาไม่ฆ่านะครับแต่เขาทำลายพงพัฒน์ตอนนี้บอกมีไกลกลับมาก็ไม่มีอะไรแล้วจุมพลมั่นหมายก็ต่อไปจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับคือมีหมดบารมีเพราะว่าโดนข้อหาร้ายแรงแล้วก็จะเชิญไปอยู่เยอรมันครับไม่ใช่ใกล้ชิดนะเชิญไปดองไว้ที่เยอรมันเหมือนที่พงพัฒน์โดนนะอันนี้เป็นกระแสข่าวจริงไม่จริงไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณมองไว้เลยว่ากรณีชุมพลมั่นหมายเนี่ยก็เหมือนกรณีพงพัฒน์ชัยพันธ์คือทำลายคนอื่นเนี่ยทำให้มันคือไม่มีใครเด่นเกินเสียเสียจะเป็นเจ้าแท้ๆนะครับมรรคการที่5จะสู่ยุคนั้นเลยนะจะไม่มีผู้สำเร็จจะไม่มีใครมาตัวแทนอะไรมือที่มองไม่เห็นไม่มีคือเสียคนเดียวมองเห็นเลยอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับของคนที่เขามองจากข้อเท็จจริงอ่ะจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นห่วงคุณชุมพลหมายเป็นห่วงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะตายนะคงไม่ตายครับยกเว้นว่าอุบัติเหตุแต่คงไม่มีอะไรก็คงเป็นอย่างนี้คือคงถูกแป๊กแล้วก็เสื่อมสลายไปเหี่ยวไปเองฝ่อไปเองเหมือนที่ผมว่าเฉลิมพันธ์โดนอยู่อันนี้ก็คือข้อมูลอีกด้านนึงเพราะว่าคนถามคนเยอะเหลือเกินก็เลยฟันธงครับซึ่งอาจจะผิดนะครับไม่เป็นไรแต่ยังไงเราล้มมันอยู่แล้วอะแต่แสดงให้เห็นว่าคนนี้เป็นอย่างนี้นะนิสัยสันดานของคนที่วชิรอลงกรณ์เสียนเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับเอาอะไรเอาให้ได้เหมือนอย่างธรรมกายตอนนี้ยังไงก็ต้องจบครับยังไงธรรมกายต้องเสร็จแน่ๆเข้ามาไว้หรอกแล้วกรณีชุมพลมั่นหมายคุณไม่ต้องสนใจมากหรอกคุณสนใจเรื่องธรรมกายดีกว่าผมมองอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับคือจุมพลเนี่ยก็เหมือนที่เขาเล่นงานลูกน้องอ่ะเหมือนที่เขาเล่นงานเปรมซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะถ้าคุณดูดีๆเดี๋ยวนี้อำมาตย์ขุนศึกนะแทบจะหงอยกันหมดเลยคุณสังเกตแต่ละคนนะมันทำงานไปวันๆมันทำตามคำสั่งมันเหมือนว่าประเทศไทยมันแปลกไอ้ความเป็นเจ้าเนี่ยมันมีลึก
และถ้าเจ้าใช้อำนาจแล้วเนี่ยมักจะไม่มีใครกล้าขวางแล้วเจ้าองค์นี้เขารู้สึกว่าที่ทางของเขาเนี่ยถูกเบียดถ้าเขายังอยู่ปล่อยอย่างเดิมนะเปรมจะเหิมฮะทหารจะเหิมตำรวจจะเหิมเพราะนั้นเขาตัดแต่ละคนแต่คนเขาคุณนักเกตุเปรมมีบทบาทไหมคุณถามคนชุ่งที่ผ่านมาสองระเบิดมีไหมเงียบไปเลยไม่ใช่ซุ่มนะแต่ว่าถูกขังอยู่ในบ้านสีนทองก็ไปขายทองใช่เลยตำรวจจอยหมดนะครับมันแป๊ก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 ทหารก็จอยเข้าคือสั่งนู้นสั่งนี่เสียสั่งเองแล้วเสียนี่มีอารมณ์หนึ่งว่าอย่าขอโทษนะครับเสียนะวันนี้จะกินอะไรยังห้ามเสนอเลยวันนี้จะกินอะไรครับโดนเลยนะห้ามถามกูไม่พูดมึงอย่าถามมันเป็นก้าวแบบจริงๆนะคือมาเฟียจริงๆเลยถึงเรียกว่าเจ้าอมหิตก็ได้มันลักษณะที่ว่ามันจะไม่มีแขนขาดีอย่างหนึ่งแล้วสมมติว่าคุณยางบัตรกำลังจะเติบโตเป็นพลตำรวจตีตำรวจโทคุณเห็นจุมพลโดนคุณจะเข้าไปอย่างนี้ฮะคุณจะเข้าไปไหมจะไปรับใช้ไหมคนอยู่กับเสียอยู่ด้วยอาการเกรงนะฟังคำสั่งอย่างเดียวคนที่อยู่ห่างหน่อยก็จะดีหน่อยอยู่ใกล้หน่อยชิบหายเลยครับเดาใจไม่ออกมันจะเอายังไงเป็นคนเอาใจยากคนอย่างนี้ผมถามว่าลูกน้องรักไหมเออถ้าเป็นคุณเป็นลูกน้องลูกน้องอย่างคุณจุมพลพันหมายเป็นคนที่ว่าคนรักเยอะนะเป็นคนที่โอเคคืออัธยาศัยดีทำงานเต็มที่แล้วโดนอย่างเงี้ยเหมือนพงษ์พัชชยพันธ์คุณจำได้พงษ์พัชชยพันธ์นะพงษ์พัชชยพันธ์เป็นคนรีดไถให้เสียเยอะที่สุดเลยนะไปตั้งร้านขายเครื่องโบราณได้เลยทั้งร้านเลยพระเพลเสียนี่เป็นคนแปลกสะสมของโบราณแล้วพงษ์พัชเนี่ยทั้งพระทั้งหมอยองครับเดินสายไถให้เสียแต่เสร็จแล้วคือพอเหมือนกับว่าจะเป็นอิสระแล้วนะคือเริ่มดังเสียจะเก็บถ้าหากว่าไม่มีเส้นสายไม่ใหญ่พอฆ่าทิ้งถ้าใหญ่มากๆก็คือเอาไปดองทำเป็นว่าเรียกใช้แต่คือเอาไปดองแล้วตัวเองก็จะสั่งเองจะเป็นการสั่งเองโดยตรงครับอันนี้ก็คือการมองทางของเสียว่าเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเสียไปทางไหนนะครับเราล้มมันอย่างเดียวแล้วล้มทั้งหมดเลยนะไม่ใช่พูดเสร็จแล้วไม่ล้มเสียยังไงก็ล้มแต่ให้เห็นว่าอย่าไปหลงกับเกมอันนี้ข่าวเรื่องนี้เป็นข่าวเล็กมากนะเรื่องไร้สาระเรื่องจุมพลมันหมายก็คือมักกะทำนี้กับพงษ์พัชยพันธ์ใช่ไหมเหมือนกันเลยพงษ์พัชยพันธ์นี่เก่งขี้ผายนะขอโทษพงษ์พัชยพันธ์เป็นตำรวจอินเตอร์นะครับจบอเมริกานะเคยเขียนหนังสือด้วยนะเก่งมากๆเลยนะอยู่ๆแม้ก็โดนคดีเนี่ยและไอ้คดีที่โดนแต่ละคดีคุณดูนะยาวเฟ้ยเลยคุณอ่านข้อกล่าวหามันนี่นะเหมือนไอ้หมอที่โรงพยาบาลภูมิพลนะพลอากาศตรีโดนฮะยาวเฟ้ย 4-5 บรรทัดก็ข้อหาแม่งตัดหัวทุกข้อหานะซึ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องเพียงแต่ว่าไปบอกว่าคนในวังก็ใช้ดีนะเครื่องสำอางเสร็จแล้วครับมันเป็นคนแบบเนี้ยแล้วคนแบบนี้นะคุณว่ายากต่อการทำลายหรือง่ายคุณยังบาดคุณว่าไงคนลักษณะสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยคุณว่าลบยากหรือลบง่ายเออมันก็ดีมันชัดดีเพราะว่าชัดเนี่ยไม่ใช่น่ากลัวเลยครับมันดูเหมือนน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเพราะมันไม่เนียนใช่มันตรงไปตรงมาแต่ก็มีบางคนว่าเสียไม่รู้ฮะรัชกาลที่10ท่านไม่รู้เป็นเรื่องของเปรมผมถามคุณตรงๆคุณยังบัตรเปรมมันทำอะไรผมถามฮะเปรมมันนั่งสมาธินั่งทางในอ่ะฝึกกำลังไปเขาอาจจะไม่ได้ทำเองแต่เขาให้คนก็ทำใครมันมีด้วยหรือว่าคุณศรัทธาเขาว่าไงฮะคุณว่าเปรมมันทำอะไรอายุเยอะหรือเปล่าครับเขาเลยไม่ใช้งานอายุเยอะเป็นมะเร็ง 100% เป็นมะเร็งหนักด้วยถ้าเสร็จแล้วนี่นะคือทีแรกเราก็มองว่าเปรมตั้งเสียใช่ไหมไปมาอาจจะชวนอาจจะใช่แต่ว่าพอเสียได้ปุ๊บ
เสียนที่เป็นพยัคฆ์ติดปีกนะผมมองอย่างนั้นนะอย่าให้กูติดปีกแต่ทีนี้เนี่ยผมกำลังไอ้ที่ผมเถียงนี่เถียงเพราะอะไรก็ทำไมมึงต้องมาเถียงสนามหลวงมันได้อะไรผมเถียงไปทำห้าเลยที่เถียงก็เพราะว่าอันนี้คือสวนลมของเจ้านะคือมันมาแล้วอ่ะมึงมองในได้ไงร้ายท่านจะพระราชทานพระราชทานเตี่ยมึงพลาดยังวันนี้ตายไปคนหนึ่งเป็นโรคอะไรนะภูมิอะไรภูมิแพ้ภูมิแพ้สืดหอบใช่ไหมไปไม่ทันเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเขาบอก10นาทีถึงปรากฏว่าแม่งโดนชั่วโมงบวกอีก1ชั่วโมงตายพอดีก็มาเถียงกันอยู่ครับว่าอะไรเจ้าหน้าที่เขาใช้คำอะไรเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยฝ่ายรัฐมันไม่ใช่รัฐครับไอ้พวกทหารที่ไปกักกันที่ไปล้อมวัดเนี่ยนะไม่ใช่ทหารครับมันเป็นโจรไอ้ประยุทธ์นี่ก็ไม่ใช่รัฐมันเป็นโจรมึงกะจะปล้นวัดตรงๆพูดตรงๆใครสั่งมาปล้นเพราะว่าไอ้เสี่ยเนี่ยสั่งปล้นปล้นเอาอะไรครับปล้นเอาทองแล้วก็เอาหุ้นในไอ้อัครไมเนอร์อะไรของเขาเนี่ยนะหุ้นทองคำครับมันจะไปถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราพูดนี่ก็คือให้เห็นว่าจริงๆนะเราต้องทำลายระบอบครับระบอบมันเป็นเหมือนเดิมผมไม่ได้วันเปลี่ยนนะไอ้ที่เปลี่ยนคือพฤติกรรมครับที่มันชัดขึ้นความเนียนมันน้อยลงมันโหดขึ้นมันหนักขึ้นสมมติว่าภูมิพลมีเมียน้อยเนี่ยมันเคยบอกไหมบอกว่านางงามจักรวาลเป็นเมียกูไอ้หมอมนี่เป็นเมียเป็นลูกกูมันเคยบอกไหมไม่เคยเขารับลวงพรางเก่งมันไม่เคยบอกนะว่ากูแบบคนละคนนี้นะกูเอาน้องสาวเศรษฐกิจมาเป็นเมียด้วยมีลูกเป็นผู้หญิงแต่งงานกับด็อกเตอร์คนนั้นมันไม่ได้บอกครับมันมีแต่ข่าวลือมันทำมันมีลูกที่วางไกลมีตั้งกี่คนในยุโรปมันก็มีลูกที่มาแย่งมรดกกันแต่ไม่เคยบอกใช้เซมเชมันก็ใช้เพื่อนไม่เคยบอกค่ายอื่นมันก็ทำแต่ไม่เคยบอกไอ้เสียนี่บอกหมดเลยมาสักมังกงมังคือสักกิงสักปอมคือเขาเป็นคนเปิดเผยทุกตรงไปตรงมาเขาเป็นคนที่ไม่แคร์เขาเป็นคนที่รู้แก่อำนาจภาษาไทยรู้แก่อำนาจใช่ไหมไปตีหมอหยองตายเนี่ยนะทุกคนก็รู้ว่าหมอหยองถูกใครตีตายมันมีไอ้บางคนที่ดันทุลังว่าหมอหยองถูกอนุภูมิข่าวจินดาตีตายแล้วใส่ร้ายเสียเป็นได้ไงฮะคุณว่าอนุพงศ์กับหมอหยองอนุพงศ์เสียใครใหญ่มากันอนุพงศ์ไปใส่ร้ายมาเสียตีหมอหยองตายครับไอ้เสียได้ยินไหมเสียนั่งหัวเราะกูให้ถ่ายวีดีโอให้กูดูฮะเพราะฉะนั้นนะครับคือในความเป็นจริงแล้วนะผมถึงบอกว่าระบอบนี้มันไอ้เสียช่วยล้มระบอบโดยที่มันไม่รู้ตัวคุณยังหวัดว่าจริงไหมมันช่วยล้มระบอบโดยที่มันไม่รู้ตัวนะแต่บางคนเสือกไปกู้ไปแก้ตัวทานมาอีกเขาทำลายตัวเองมันทำลายตัวมันเองครับแต่บางคนไปช่วยจะไปมองแง่ร้ายนะตอนนี้ระบอบอำมาตย์หมดแล้วมีแต่เจ้าจะมาทำลายขุนศึกผมว่าเจ้าเป็นขุนศึกเองนะงานนี่นะเจ้าเป็นอำมาตย์ซะเองนะจริงไหมมันแอบสูตรแล้วของแท้ครับตอนนี้แล้วกูมาคนเดียวกูใหญ่คนเดียวน่ากลัวไหมผมว่าพูดอย่างที่เขาทางประเทศมันมีคนพูดอีกคุณยังคุณไม่รู้พูดที่เขาทางเปรมคือปรากฏการเชิงประจักษ์เป็นอย่างนี้อันนี้ผมพูดด้วยที่ว่ามีเหตุผลประกอบนะเป๊ะๆนะอาจจะว่าให้ยกมาเป็นตรรกะอาจจะไม่จริงแต่บทสมมติผมนะครับคือทำลายหมดผมไม่ได้เชียร์เปรมนะแต่เปลนเนี่ยมันอย่างนี้ก็คือมันไม่เอาเพราะว่ามันถือว่าการแอบอ้างเขาเนี่ยคือพูดง่ายๆจริงๆมันถูกอย่างหนึ่งนะการเปลี่ยนแผ่นดินนะคือต้องเปลี่ยนหมดจริงไหมครับตามหลักใช่ไหมขนาดพรรคการมึงเปลี่ยนก็เปลี่ยนหมดแล้วคุณต้องยอมแล้วว่าพ่อกับลูกเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับคุณมองดีๆนะภูมิพลเป็นพ่อของวชิราลงกรณ์ศิริกิติ์เป็นแม่ของวชิราลงกรณ์แต่คุณดูดีๆนะครับไม่เหมือนกันนะครับภูมิพลกับวชิราลงกรณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะวิธีการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไอ้ภูมิพลได้รับลงพางเพราะมันยิงพี่มันไอ้นี่มันไม่มียิงพี่เพราะพี่มันเป็นผู้หญิง มันไม่ต้องยิงความเป็นมาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะภูมิพลเนี่ยมัน
ประเภทว่าดวงดีได้เป็นเจ้าไอ้เศษที่ไม่ต้องดวงครับมันเป็นเจ้าอยู่แล้วแล้วมันก็ใหญ่มาก่อนที่มันจะเป็นกษัตริย์จริงไหมมันเหิมมาโดยตลอดไอ้การจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนไปไม่ได้แต่ถามว่ามันมีที่ปรึกษาไหมมันคงจะมีผมก็ไม่รู้ใครไปที่ปรึกษานะแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องเลยนะมันอาจจะเพราะว่ามันไม่รู้ผมไม่ได้ประมาทเพราะว่ามันไม่ได้โง่นะแต่อาจจะทำแบบโง่แต่ไม่ใช่ว่าผมว่าเจ้าเล่ห์พอสมควรหรือคุณว่ายังไงคุณไอ้เสียที่มันโง่ฮะผมไม่โง่นะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือโหดไหมแต่โหดนี่โหดแน่โหดแน่แล้วคุณคิดว่าคุณสึกกลัวเสียหรือเสียกลัวคุณสึกเออคุณลองเดาคุณว่าขุนศึกทหารมันกลัวเสียหรือเสียกลัวขุนศึกขุนศึกที่เขากลัวกลัวนี่ก็เพราะว่าเขาอยู่ในตำคนทั่วไปคิดว่าเขาเป็นรอสิบเขาสูงที่สุดเขาสูงที่สุดใช่ที่ขุนศึกเขากลัวเขากลัวตรงนี้ครับเพราะว่าเขาพูดอะไรไม่ได้ไงสมมติอย่างนี้พูดไปก็เจอหนึ่งสองสมมติว่านะกษัตริย์ที่มันสมมติว่าเสียเป็นคนที่เอาจริงเอาจังดุใช้อำนาจเด็ดขาดบ้าอำนาจไม่ให้ใครมาประเภทงองแงเนี่ยนะถ้าเจ้าเป็นอย่างนี้นะมันสั่งรู้สั่งนี่คุณต้องคนฟังไหมถ้ามันสั่งต้องฟังเห็นไหมคุณดูคำสั่งของเสียแต่ละเรื่องนะเอาคนนั้นไปฆ่าคนนี้ไปตีนะมันเป็นคำสั่งที่ดุมากนะแล้วก็เกิดผลจริงๆจะปลดจะย้ายใครนะไม่มีเหตุผลเลยยาวเฟื้อยเลยใช่ไหมปลดบางทีบางเรื่องนะปลดรุนแรงนะระดับสูงสูงองค์ครักษ์ราชองค์ครักษ์รองราชเลขาธิการสมัยพ่อมันไม่มีอย่างนี้นะสมัยนี้ไล่ออกเรื่องปกตินะครับเป็นภัยอย่างงู้นอย่างนี้ไม่จงรักภักดีคือสารพัดที่จะพูดแล้วคุณคิดว่าไอ้สิ่งอย่างนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากว่ามีคณะกรรมการกฤษฎีกาอะไรไปไม่มีนะมันสายจากปากจริงไหมคุณสังเกตดูคำสั่งคำสั่งที่ไล่บี้คนเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่เหมือนเผด็จการสั่งเพราะฉะนั้นมันสอดแทรกถึงอำนาจครับว่ามีอำนาจจริงๆมันมีอำนาจจริงๆอ่ะแล้วมันก็คือเพราะว่าคนนี้ไม่ธรรมดาเท่าที่ดูนะผมว่ามันจะเป็นแอบสูตรบุรุษจริงจริงสมมติว่าอย่างนี้คือข่าวนะครับตอนที่มันปลดพงพัดเนี่ยตอนตีสี่มันโทรไปหาตอนนั้นสมยศพุ่งพันม่วงหรือเปล่าสมยศครับใครที่เป็นไอ้สุวรรณการแห่งชาติเฮ้ยปลดพงพัดนะครับไม่มีใครถามว่าทำไมเลยครับถ้ามึงถามว่าทำไมปลดมึงด้วยคุยกับเสียนี่มีคำเดียวคือครับแล้วต้องถามทันทีห้ามถามอย่าย้อนเขาใช้คำว่ามึงอย่าย้อนนะมึงอย่าย้อนกูเด็ดขาดปลดแบบมึงปลดมาเลยครับผมแล้วไปเขียนเองนะอย่าถามว่าปลดเรื่องอะไรครับ เดี๋ยวมึงโดนแล้วมันออกมาเงี้ยซึ่งเป็นคำสั่งที่ไร้สาระมากๆนะแล้วไม่เคยมีพ่อมันก็ไม่เคยทำเป็นก็ไม่เคยทำนะครับเพราะว่าสลิดยังไม่เคยทำเลยสลิดมันฆ่าเฉพาะคอมมิวนิสต์ฮะฆ่าศัตรูไอ้นี่นะคือพวกมันเองแท้ๆที่มันเด่นมันใหญ่ที่ทำงานให้พ่อแม่มันนะมันก็ปลดทำงานให้เมียมันมันปลดเมียมันปลดด้วยตรงนี้นะครับซึ่งจะบอกให้ดูให้เข้าใจว่ามันเป็นของมันอย่างนี้คืออย่าไปมองบุคคลเนี่ยไอ้ที่พูดนี่คือให้มองเป็นระบบเป็นแพทเทิร์นของมันเป็นนิสัยสามันเป็นคนแบบนี้คุณจะไม่ต้องไปรู้ว่าคุณจุมพลจะเป็นยังไงคุณจะว่าเป็นแบบคุณพงพัฒน์ชัยพันธ์คือจะแป๊กก็เป็นข่าวนี้ครับคือเขาต้องการจะทำลายบารมีคนอื่นให้หมดธรรมชโยไม่ต้องพูดเลยยิ่งใหญ่เลยนะขนาดพวกเขานะเขายังทำขนาดนี้นะธรรมชโยคุณว่าจะเหลือไหมฮะไม่เหลือครับเขาถือว่าลองดีกับเขานะขอแล้วไม่ให้ผู้หญิงบางคนนะครับเขาขอเป็นเมียแล้วไม่ให้นะโดนลุมโทรมนะครับไปนอนอยู่โรงพยาบาล7 วันนะครับ
ป็นลูกดาราที่มีแม่เป็นมาม่าสังแม่เป็นคนจะหาดาราให้เสียเนี่ยคุณก็รู้พวกที่คุณก็รู้ตอนนี้ไม่สบายนะทุกคนก็รู้นะว่ามันเป็นคนอย่างนั้นนะอย่าหืออย่าอือกับพระนี่นะครับคุณก็รู้กับพระนี่มันไม่ไว้นะไอคนนี้เป็นคนที่ไม่นับถือพระนะเพราะฉะนั้นกับธรรมชโยคุณไม่ต้องไปแคร์เลยเสร็จศัตรู 100% และยิ่งมีทองพระทองคำยิ่งมีไออะไรเหมืองทองที่มีหุ้นอยู่นะไม่เหลืออัคราไมนิ่งอัคราไมนิ่งเนี่ยไม่เหลือครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นถามว่าเรื่องนี้เรื่องจริงไหมผมต้องขออภัยนะครับผมว่าเรื่องจริงมันแย่กว่านี้อีกนะผมยังไม่รู้ถ้าคุณอยากรู้จริงกว่านี้นะครับมายึดอำนาจรัฐแล้วตั้ง ICC มาสอบเลยนะผมยอมรับการตัดสินนะครับของศาลว่าจริงไม่จริงเสียเนี่ยมีคุกจริงไหมไปลื้อที่สวนจิตครับมีห้องใต้ดินนะมีรูปของดาราสารพัดคนใหญ่คนโตยังไงคุณรู้ไหมครับพวกเมียตำรวจนี่นะถ้าหน้าตาดีจะต้องเป็นเมียพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะถ้าหมายนุก็เป็นเมียภูมิพลด้วยทำไมครับไอ้สนามลูกพูดดารามกจกกระเป็ดท่านเป็นเจ้าคุณรู้ไหมทำไมเข้าเมียตำรวจมาเป็นเมียเขาเองคุณรู้ไหมเพื่อจะแบ็กเมย์ผัวครับถ่ายรูปไว้ด้วยนะเจ้าเนี่ยมันอยู่ด้วยการแบ็กเมย์คนนะครับผมถามว่าคุณจะกล้าไหมฮะเขาเอาสมมุตินะผมสมมุติให้ฟังว่าเขาทำรูปเพราะแล้วเขาถ่ายรูปไว้หมดนะเก็บไว้ชั้นใต้สวนจิตมึงรู้ได้ยังไงมึงเคยมีคนเขาเคยไปทำซ่อมแซมแล้วเขาไปเห็น เขาไปเปิดดูมีครับภาพนุชทั้งหลายแหล่ของบรรดาดาราคุณหญิงคุณนายนะรวมทั้งราชินีด้วยนะมึงจะลาดเบียร์ไม่ลาดเบียร์อยู่ที่นั่นหมดนะเขาถ่ายว่าเอาไว้แบ็กเมย์แล้วใครจะกล้าแล้วเป็นอย่างนี้นะครับเมียคุณหญิงคุณนายจำนวนมากนะต่างคนต่างอยู่เขาอยู่ด้วยกันนี่เมื่อเศรษฐกิจอยู่พิมพ์คนอยู่ด้วยอำนาจนะครับเศรษฐกิจต้องการเงินอยู่ด้วยอำนาจคนที่มาเป็นเมียของวชิราลงกรณ์ทุกคนเนี่ยหวังเงินเนี่ยไม่ได้พิสมัยนะครับไม่โยมึงหล่อนะลูกมึงเป็นเอ็ดแต่มาเพราะเงินศิริกิจแต่งงานเพื่อผลเพราะความรักเหรอไม่ใช่มอมบัวเนี่ยคือแม่ศิริกิจพามาพ่อมาน้องสาวชิบุษบาประเภทซื้อหนึ่งแถมสองเข้ามาเพื่ออำนาจเพราะฉะนั้นผู้คนศิริกิจไม่ได้มีความรักต่อกันต่างคนต่างอยู่มึงมีได้กูก็มีได้เขาบอกว่ามึงมีก็มีไปกูก็มีด้วยแล้วสังคมจะสูงจะเป็นอย่างนี้นะครับเมียผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเขาพอใจก็ต้องไปเป็นเมียเจ้าแล้วเสร็จแล้วต่างคนต่างอยู่สามีก็ไปมีกิ๊กไปมีเมียน้อยภรรยาก็ไปเลี้ยงเด็กผู้ชายครับเป็นอย่างนี้นะบางคนเนี่ยหน้าตาดีๆรวยไม่รู้เรื่องเลยนะมีหน้าที่มาคล้ายๆว่าบำรุงมาเลอพวกบรรดาคุณหญิงคุณนายทั้งหลายแหละสังคมชัดสมมติเป็นอย่างนี้นะครับนั่นถึงบอกว่าทำไมถึงมีเหลืองสลิมเพราะเป็นงี้มันอยู่กันด้วยอย่างนี้อยู่ก็ด้วยผลประโยชน์อยู่ด้วยอำนาจไม่ได้อยู่ด้วยความรักมันถึงก่อให้เกิดผลผลิตคือวชิราลงกรณ์อุบลรัตน์สิรินธรจุฬาภรและออกเป็นองค์พาสิริวัณวลีออกเป็นลูกไอ้ถั่วสองคนนะฮะก็เป็นอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องสงสัยแล้วเพราะเป็นที่จริงนะคุณดูนะครับว่าอย่างจุฬาภรณ์เนี่ยลูกเขารักไหมไม่รักมันอยู่กับพ่อมันตอนมีเรื่องนะโดนในวีรยุทธ์ชกหรือเตะไม่รู้นะไปฟ้องพ่อบอกให้อุ้มเลยต้องหนีไปเป็นทูตไปอยู่ต่างประเทศเขามีเมียมาก่อนแล้วนะแล้วลูกก็ไปอยู่กับพ่อไม่เอาแม่นะเพราะนั้นชีวิตคนพวกนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่พูดนี่คือพูดให้เห็นฟังว่าชีวิตประจำวันอุปนิสัยใจคอความชอบไม่ชอบเขาเป็นอย่างนั้นถ้านัดถ้าคุณจะหวังคุณพูดถึงคนพวกนี้คุณต้องพูดถึงแบ็คกราวนิสัยสันดานเขาเป็นยังไงด้วยจริงไหมถ้าคนพูดเพียงแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอลูก พระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
มันเป็นถ้อยคำตอแหลเสียไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวนะครับเสียมันคือไอ้แมงดาอยู่หอยอ่ะมันคิดถึงแต่เรื่องนั้นจริงๆนะเราเอาการกระทำพูดอย่าพูดถึงชาติกำเนิดใช่ไหมคุณจะต้องรู้จริงคุณที่จะพูดบอกว่าคุณเป็นนักต่อเพื่อประชาธิปไตยคุณไปเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวเรียกได้ยังไงฟ้าชายพระบรมเนี่ยมึงเรียกไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้ไม่ใช่เหมือนอย่างกับคุณไปเรียกประยุทธ์ว่านายกรัฐมนตรีเรียกไม่ได้นะไอ้ยี่นี่มันโจรนะท่านนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่รัฐไอ้ DSI ที่ไปธรรมการที่มันโจรนะครับธรรมชโยไม่ได้หนีกฎหมายธรรมชโยทำตามกฎหมายครับกฎหมายโลกคือว่าเราต้องไม่ยอมรับไอ้เดรัจฉานพวกนี้ต้องไม่ให้มันจับนะถูกครับอยากให้มันจับแล้วต้องหาทางทำลายไม่ให้ได้วิธีการทำลายของธรรมกายก็คือว่าเขาสู้กับมันเขาประจานมันทางอ้อมส่วนเราประจานมันตรงๆอ่ะใช่ไหมธรรมชโยหลวงพ่อพระธรรมชโยธรรมกายเนี่ยเขาถอยครับเพื่อให้รู้ว่าไอ้พวกนี้มันอันธพาลให้คนมองได้กลับแต่ไม่มีประโยชน์หรอกสำหรับคนบางคนมันก็ด่าอยู่ดีหลวงพ่อพระธรรมชโยถ้าบริสุทธิ์จริงก็ออกมามอบตัวซะโดยดีแล้วให้เวลาท่านนะรู้จักรักษากฎหมายบ้านเมืองไอ้ประยุทธ์บอกแฮกฎหมายต้องเป็นกฎหมายกฎบูต้องเป็นกฎหมายยังไงอ้างแต่กฎหมายแปลกนะคณะรัฐประหารอ้างกฎหมายว่ะฮะโจรอ้างศีลนะโจรไปปล้นวัดแล้วอ้างศีล7ข้อนะโจรไปปล้นวัดอ้างอะไรพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีด้วยหรอวะไอ้ศีลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทำถูกไปผิดทำผิดเป็นถูกคนเรามันต้องดูที่การกระทำไม่ใช่ไปแต่งตั้งว่ามาถึงข้าพเจ้าต้องขอไปที่ข้าพเจ้ามาสายยุ่ไปทำไมมันเป็นเรื่องไร้สาระนะข้าพเจ้าจะรับท่านเป็นลูกบุญธรรมไปรับมึงรับชาวบ้านเป็นลูกบุญธรรมกูถามไปแล้วลูกมึงไปไหนฮะไอ้ทัวเวลามึงเดินมีลูกมาจูงไหมมีแต่ผู้ชายหนุ่มๆแล้วแม่ก็หายหน้าไปหมดเลยลูกมันเอาไปหมกไอ้คนแบบนี้รับคนเป็นลูกบุญธรรมถ้าคุณมีลูกจะให้ถั่วรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วผมถามคุณยังบัตรฮะกล้าไหม ไม่กล้าครับไม่รู้คุณว่าคุณดูแล้วเนี่ยคุณคิดว่ายังไงเรื่องคุณจุพลมั่นหมายคุณว่ายังไงตายไม่หรือยังไงผมทายไม่ถูกหรอกเขาไม่ใช่หมอหยงแต่ว่าหลายคนอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมองไปว่ามันมาคล้ายหมอหยงนะแล้วเขากลัวตรงนี้กลัวว่าจะมีอันเป็นไปตามหมอหยงครับผมว่าผมสนใจธรรมชโยมากกว่าจุพลว่าผมไม่สนใจนั้นเราก็ธรรมดานะคือว่ามันคุณอยากช่วยเขาคุณเห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ช่วยไม่ได้ช่วยยังไงอ้าวมันช่วยไม่ได้จุพลเขาร้องไห้สงสารคุณจุพลมั่นหมายแล้วยังไงครับคุณจะช่วยทำง่ายๆคุณล้มระบอบนี้จบจริงไหมใช่ครับจะช่วยอะไรไปสงสารที่ยังไงไม่ได้ช่วยชุมพลคนเดียวเพราะว่าคนที่ถูกระบอบนี้ทำกระทำอยู่มันเกือบทั้งประเทศเพราะงั้นการที่จะช่วยมันก็ต้องช่วยกันทั้งหมดแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ครับใครไปผูกคอตายใช่ไหมวีรบุรุษพุทธศาสนาเนี่ยผูกแขวนคอตายปรากฏว่าตั้งศพไม่ถึง3วันทั้งที่เผาเลยไอ้บอดตายที่กี่วันยังไม่เผาเลยก็ไอ้นั่นไอ้นี่ประชาชนนะมึงแล้วน่าเกียดนะทหารมันยกลงไปเผาเฉยเลยคุณเห็นไหมคือเขามันกลัวแล้วพ่อมันตายทำไมไม่รีบเผามันกลัวว่าจะเป็นกระแสในการต่อสู้นะครับแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ที่คนหนึ่งเสียชีวิตใช่ไหมไปช่วยไม่ทันปกติไปได้10 นาทีแต่อันนี้มันชั่วโมง10 นาทีแล้วก็มาเถียงกันเรื่องที่ว่าเวลาจริงไม่จริงมาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่ไอ้พวกเหี้ยที่ไปล้อมวัดนี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ครับมันเป็นโจรหรือคุณผมไม่อยากจะไปเรียกฟังข่าวเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายแปลว่าอะไรวะเนี่ยรัฐบาลมีหน้าที่รักษากฎหมายนะฟังมาอะไรมือมันโกหกตั้งแต่คำแรกชื่อมันเองมันจะโกหกเลย
ดูแล้วเนี่ยไม่รู้จะสงสารแล้วมันได้อะไรมันตอนช่วงก่อนไม่เพิ่มไม่กี่วันก่อนร้องห่มร้องไห้นะฮะคุยกับผมเนี่ยนะเป็นห่วงหลวงพ่อพระธรรมชโยพอวันนี้นะครับร้องห่มร้องไห้อีกเมื่อวานพี่คุณท่านตายร้องไห้วันนี้มาร้องไห้สงสารชุมพลมั่นหมายก็ส่วนใหญ่เขาก็อินคืออารมณ์คืออ่อนไหวแต่ว่าผมถามว่าจะช่วยได้จริงๆมันก็คือต้องเปลี่ยนเราต้องสร้างระบอบใหม่คือไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับพูดเล่นนะพูดมาทั้งหมดจริงไม่จริงผมไม่รู้แต่คือลงท้ายก็ต้องอย่างนี้จริงไหมครับลงท้ายผมไม่ได้บอกว่าเออรอเดี๋ยวเสียจะมาช่วยนะเดี๋ยวผมยังมองว่าการที่ไปอยู่เยอรมันผมมองว่ามีนัยยะนะครับไปทำไมอยู่เยอรมันอยู่ๆไปอยู่เยอรมัน2เดือนนะเออจะไปอยู่เยอรมันกลับอยู่2เดือนแสดงว่ากำลังมีเรื่องเลวร้ายมีเรื่องชั่วๆแบบสมัยรัชกาลที่7บวร7หนีไปอยู่วังไกลกังวลใช่ไหมเวลามีเรื่องชั่วๆนะตอน6ตุลาจะฆ่านักศาลนะหนีไปอยู่ไกลกังวลครับดูทางใต้นู่นไปอยู่วังทางใต้แสดงว่าเสียกำลังจะทำเรื่องชั่วๆครับก็เลยไม่อยู่ใกล้ๆไปอยู่เยอรมันวันที่6นี่จะไปเยอรมันแล้วนะครับใครจะทำอะไรก็ทำก่อนวันที่6นะทำอะไรผมก็จะทำอะไรคุณจะทำขนมเค้กแล้วก็ทำไปเถอะใช่ไหมวันที่6ไปอยู่เยอรมันข้อที่1นะเขาปลอดภัยอยู่เยอรมันอยู่เยอรมันเนี่ยถึงจะเสียอย่างนึงคือคนไม่มีใครเขานับถือที่เยอรมันนะครับคุณต้องเข้าคิวนะแล้วก็เห็นคุณนะเป็นตัวโสโครกเยอรมันมิวนิกก็เห็นวชิรกรเป็นตัวโสโครกครับเป็นไอ้กุ้ยไอ้เฮงซวยไอ้สกปรกแต่ไม่เป็นไรครับมันปลอดภัยอีกอย่างนึงคือว่าเขาจะดองมีข่าวว่าเขาชุมพลไปด้วยนะเขาจะดองคนที่เขาจะตัดอำนาจนะตัดฐานอำนาจใครที่แข่งเขาให้ทุกคนเนี่ยเล็กลงหมดเลยนะห้ามใหญ่ห้ามแข่งกับเขาห้ามเด่นห้ามดังแล้วเขาจะทำเป็นไม่รู้ครับผมว่าเมโคมีการถ่ายทอดคำสั่งแล้วผมที่ผมเป็นห่วงนะผมไม่ได้ห่วงชุมพลไม่หมายผมเป็นห่วงธรรมกายเพราะดูแล้วมันไม่เลิกนะคุณว่ามันเลิกไหมมันแปลกไปคุ้มครองวัดโดยการไปตัดกล้องวงจรปิดมันมีวะฮะคุณเอาคอมมอนเซนส์มาบอกนะคนที่ตัดกล้องวงจรปิดก็คือโจรเท่านั้นจริงไหมครับในเมื่อคุณบริสุทธิ์คุณจะไปตัดกล้องวงจรปิดของวัดทำไม DSI เนี่ยนะหรือว่าเรียกว่ามึงเปลี่ยนจากดีเป็นเลว SI ก็ได้ DSI หรือเลว SI เนี่ยนะไปตัดกล้องวงจรปิดของวัดเจตนาอะไรครับฮะ เจตนาคือไม่มีหลักฐานมันทำแล้วต้องมันทำต้องทำผิดแน่ๆเลยจริงไหมตัดสัญญาณครับไม่เป็นไรมึงตัดไปนะครับธรรมกายเขาบอกผมมานะครับไม่รู้ใครนะคุณไปจับเองแล้วกันธรรมกายบอกผมว่าไม่เป็นไรครับพี่น้องเติมแบตให้เต็มนะครับเอาเครื่องชาร์จแบตเอา power bank ไปนะถ่ายรูปครับบันทึกเสียงเป็นวิดีโออย่าไปถ่ายภาพเดี๋ยวมันหาว่ารีทัชตัดแต่งนะถ่ายแบบไอ้ที่มันถ่ายคลิปสีลัดริมสระน้ำใส่เออถ่ายรูปไว้ถ่ายทอดสดครับถ่ายรูปแล้วรีบเก็บแล้วตอนที่ผมตัดมันไม่ให้เข้าอะใครเข้าไปส่งน้ำส่งอาหารมันจดชื่อหมดนะคุณเอาข้าวน้ำไปให้พระมันจดชื่อหมดเลยแล้วมันท้าว่าถ้าเจออีกนะจะโดนข้อหาอะไรวะอะไรเป็นภัยความมั่นคงเอาข้าวเอาน้ำไปให้พระนี่เป็นภัยความมั่นคงพี่น้องครับตอนนี้แล้วเสร็จแล้วมันแกล้งพระให้พระอดให้300ห่อพระอยู่เป็นหมื่นนะพระคราชอยู่เป็นหมื่นนะให้แค่300ห่อในสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับมันปิดประตูตีแมวผมยังมองว่าการที่วชิราลงกรณ์เนี่ยมังกรน้อยบินไปมิวนิกอีกแล้วเนี่ยนะผมว่ามันทะแม่งหรือคุณว่ายังไงคุณยังบัตรมันจะบินไปทำไมมึงเป็นในหลวงนะมึงจะบินไปเยอรมันไปทำอะไรฮะก็ไม่รู้ไงก็เขาไม่รู้ไง
ขาไม่รู้เรื่องถ้ามึงบินไปเนี่ยมึงไอ้ตามอะไรว่าถ้าไม่อยู่มันต้องให้คนอื่นทำหน้าที่แทนฮะคุณจำได้ไหมภูมิพลบวชแค่15วันใช่ป่ะครับ15วันสร้างเศรษฐกิจสู้เศรษฐการแค่บวชอยู่วัดบวรไม่ทำหายบวชนั่งๆนอนๆเนี่ยนะตั้งผลสำเร็จไอ้เสียถ้ามันไป2เดือนมันไม่ตั้งว่ะฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้ไลน์สั่งงานได้เดี๋ยวนี้เขาไม่เหมือนแต่ก่อนเขาสั่งงานทางแล้วคนอย่างเสียสมมติว่าถ้าเขาสั่งสมมติว่าคุณเป็นประยุทธ์เขาสั่งคุณว่ากล้าจะถือไหมฮะเสียสั่งงานไม่เหมือนพ่อมันนะเสียสั่งงานขอโทษนะครับจะกินอะไรยังห้ามถามเลยเคยมีคนไปถามวันนี้กินอะไรสวยโดนนะครับไล่ออกโดนกระทืบนะถามว่าจะกินอะไรบอกกูยังไม่ได้บอกเออมันจุกจิกขนาดนั้นนะแล้วผมถามว่าเรื่องงานเรื่องการที่ไม่กล้าไปถามไหมครับบอกประยุทธ์จับธรรมกายให้ได้นะเอาทองมาด้วยประยุทธ์จะถามเอามาทำไมครับเอาเยอะไปครับเอากี่องค์ครับมีใครกล้าถามไหมไม่มีผมก็บอกว่าตอนนี้มันแอบสูลูทจริงๆเท่าที่ดูนะมันแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นจริงไม่จริงผมไม่รู้นะครับแต่รู้ก็คือว่าอย่างที่คุณยังบัดว่าคือต้องล้มมันอย่างเดียวจริงไหมครับคุณจะไปหวังกันไปถวายฎีกาไปถวายที่ไหนวันก่อนฮะใครไปถวายใช่ไหมไอ้กูมาเลยที่ไปถวายฎีกา กูว่าไปถวายดีปรีถวายน้อยหนา คุณยังบัดคิดจะไปถวายฎีกาไหมฮะ คือไอ้คนถวายน่ะจริงๆอาจจะเขาไม่ได้หวังนะแต่อาจจะเป็นหวังทางการเมืองหวังอะไรเอาก็หวังว่าถ้าถวายฎีกาไปถ้าหมายเขาว่ามึงรู้แล้วมึงจะมีท่าทียังไงมึงคิดว่ากูไม่รู้ก็คืออาจจะเป็นผลทางการเมืองอย่างอื่นว่าได้ต่อสู้ได้อันนี้จนถึงที่สุดแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่จะทำไปทำไมผมถามก็ทำก็ทำให้รู้ว่าได้ทำทำให้รู้ว่าได้ทำแล้วมันคิดว่าไม่รู้อ่ะตามแล้วสวยไม่ถ้าทำมันจะเช็คบินคุณไหมมันก็ถ้ามันบอกว่ามึงผิด1-2เป็นไม่ได้ไหมฮะคือถ้าเราเข้าใจแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็คือเราไม่ได้สนใจตัวนั้นผมว่าคุณเอาเงินที่จะถวายฎีการวบรวมคนนะค่าซองค่าสแตมป์ค่าอะไรไปตั้งใครทำอื่นจริงไหมไม่จะไปชุมนุมทำไมจัดกินลงกินเลี้ยงไปถวายฎีกาเสียเงินเปล่าจริงไหมมาจ้างผมด่ามันยังมันกว่าเยอะหรือว่าทำอย่างอื่นคือเรื่องไม่เป็นเรื่องอันนี้ผมไม่ได้ว่านะไอสนามหลวงไอ้ห่าเขาทำแนวลงมันเสียเวลาคุณเจออสรถอยแบบนี้ไปถวายฎีกาคำว่าถวายฎีกาก็ผิดแล้วนะเพราะว่าไอ้เหี้ยนี่มันไม่ใช่กษัตริย์ก็ใช่ก็คือมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือว่าทำให้เขาเข้าใจไงใครเข้าใจก็คนที่ถวายเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็เข้าใจมึงไม่เข้าใจไปถวายมึงไม่รู้อะฮะเอาตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ลึกซึ้งไงแล้วคุณคิดว่าไม่เสี่ยงอะก็แล้วแต่เขามันไม่คุ้มอะคุณศรัทธาว่าจริงไหมฮะหรือว่ามันเรื่องของเขาคุณไม่ยุ่งเรื่องแนวร่วมเขาเป็นแนวร่วมกับเรานะคือบางทีเราพูดอะไรไปแล้วคนเขาก็ยังคิดว่าไม่ใช่อะก็ให้เขาทำดูเขาก็ทำครับอันนี้ต้องขออภัยผมพูดเล่นนะครับยกเรื่องทั้งหมดครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณลุงพักเบรกแล้วก็พวกเราพักเบรกกันก่อนครับ3สหายไกลกังวลองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐ
ให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการสามสหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับ3สหายไกลกังวลกับคุณลุงสนามหลวงสายยังบาดผมสายศรัทธาครับช่วงนี้อยากให้ผู้ติดตามรายการแล้วก็พี่น้องมิสหายผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านให้ฟังดีๆนะครับว่าคุณลุงมีอะไรจะมาชี้นำพวกเรานะครับคุณลุงครับกรณีของธรรมกายเนี่ยกำลังบอกอะไรกับประชาชนกำลังบอกอะไรกับพวกเราครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการพยายามกล่าวหาว่าธรรมกายเนี่ยเป็นกบฏผีบุญในยุคดิจิตอลนะว่าเขานั่นใช้คำว่าผีบุญเหมือนที่เวลาเขาเรียกคนที่ต่อสู้เขาเรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ฮะพกคฝ่ายเราเรียกตัวเองว่าทหารกองทัพปลดแอกประชาชนกบฏผีบุญเนี่ยเขาเรียกกันเองว่ากบฏผู้มีบุญนะครับไม่ใช่ผีบุญก็ไม่ใช่ผีนะแต่มันมีผีบาปครับก็คือเจ้ามันผีบาปคือมันทำบาปทำกรรมตอนนั้นต้องมีกบฏผู้มีบุญก็เพราะว่าที่หนักที่สุดสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันรวมศูนย์อำนาจเขาเรียกว่าปัตตุจักรีสยามทุกอย่างมันรวมหมดเลยนะแล้วมันเก็บภาษีหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยเรียกกบฏผู้มีบุญทีนี้ธรรมกายเนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่ากบฏผู้มีบุญเนี่ยเขาไม่ยอมรับอำนาจรัฐก็สู้ธรรมกายสู้ไหมธรรมกายสู้ครับด้วยประโยคเดียวที่ชัดเจนซึ่งประโยคสุภาพเรียบร้อยหลวงพ่อพระธรรมชโยบอกว่าจะขึ้นศาลต่อเมื่อประเทศปกครองระบบประชาธิปไตยแล้วเท่านั้นใช่ไหมที่สารุสิตออกมาประกาศผู้หญิงคนหนึ่งมาประกาศอันนั้นแหละครับคือคำประกาศซึ่งมันศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะประโยคนี้นะครับจะขึ้นศาลต่อเมื่อประเทศมีการปกครองระบบประชาธิปไตยแล้วเท่านั้นท่านทั้งหลายฟังไว้นะครับนปช.พรรคเพื่อไทยคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณคุณทักษิณเป็นตัวอย่างคนแรกคือไม่ยอมติดคุกอ่ะอันนี้คือวีรกรรมที่น่ายกย่องคุณทักษิณยังแล้วแต่คุณไม่ติดคุกโอเคใช้ได้ครับจะไปติดทำส้นตีนอะไรผมถามฮะไปพิสูจน์อะไรคุณคิดว่าติดคุก2ปีน่ะไอ้ทักษิณนี่นะถ้ามึงติดคุก2ปีตอนที่ก็ติดต่อไปเรื่อยๆคุณจะติด2ปีฮะไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้นะคุณต้องติดกระดุมเม็ดแรกมันไม่ใช่กฎหมายนะครับมันไม่ใช่รัฐบาลแล้วไม่ใช่ศาลด้วยมันคือสมุนของโจรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดบอกว่าเชื่อในกระบวนการยุติธรรมเหมือนในนปช.บางคนมันพูดนะถ้าคุณพูดอย่างนั้นนะคุณไม่ใช่คนแล้วนะมึงไม่ใช่นักสู้เพราะมันเป็นกระบวนการยุติธรรมไอ้การพร่ำพอดพูดว่าถ้าไม่ผิดก็มาขึ้นศาลที่ไอ้ประยุทธ์พูดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมไอ้ประยุทธ์ก็พูด
ไอ้ DSI ก็พูดเมื่อวานที่พี่ชายคนถึงตายมันก็โกหกเรื่องเวลาอีกบอกบ่ายโมงเท่านั้นพวกนี้นะซึ่งเขาตายเพราะพวกมึงนั่นแหละมึงมีสิทธิ์อะไรไปล้อมวัดคนเขาจะตายนะมึงตรวจนั่นตรวจนี่นะตรวจประชาชนเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับการจะต่อสู้ข้อที่1เลยคุณจะต้องไม่ยอมรับสถานภาพของมันจะต้องไม่ยอมรับอำนาจมันก่อนถ้าคุณยอมรับอำนาจเขาน่ะจบแล้วครับจบข่าวใช่ไหมคุณจะต้องไม่ยอมรับอำนาจมันเนี่ยมหาตบะคานทีเดินไปประท้วงอังกฤษเนี่ยนะอังกฤษมีกฎหมายห้ามแกก็ทำไม่ใช่ไปยอมรับกฎหมายสู้อะไรวะฮะไปยอมขึ้นศาลมันก็ชิบหายดิแล้วเสร็จแล้วบอกว่าไอ้พวกหนีคดีไอ้มาน้อยไอ้ไฟเย็นไอ้สนามหลวงมึงหนีคดีใช่กูหนีจริงครับจะสู้ทำโซตีนอะไรกูจะไปยอมรับทำไมเรียกมากว่าหลวงพ่อธรรมชโยหนีคดีทักษิณหนีคดีนชนักโทษชายก็ช่างแม่มันดิกูทักษิณเป็นนักโทษชายใช่ไหมกูทักษิณนี่ไปที่ทุกประเทศยกเว้นประเทศส้นตีนที่เรียกว่าประเทศไทยจริงไหมครับมันมีแต่ประเทศนี้ที่ประเภทที่แม่งมันปล้นมึงนะมึงไปยอมรับเล็กนายกรัฐมนตรีผมไม่อยากจะต่อว่าไอ้สารเลวพวกนี้ไอ้สารถอยพวกนี้นะแต่ผมต่อว่าประชาชนมึงยอมมันได้ยังไงวะมึงยอมไอ้ตาเลชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้ตือป้อยไก่ชื่อประวิตรวงสุวรรณไอ้พระเจ้าอยู่หอยชื่อวชิราลงกรณ์มึงยอมรับมันได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่มันกดหัวแล้วนะมันเรื่องปกติของมันครับแต่เรื่องผิดปกติทำไมเราต้องยอมให้มันกดด้วยดังนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องไม่เอาคัดค้านอย่างนี้มันผิดกฎหมายผมถามคุณกฎหมายคืออะไรมันเป็นกฎโจรไม่ใช่กฎหมายแต่กฎหมายนี่มันจะต้องข้อบังคับที่ล่าขึ้นโดยสภาประชาชนเห็นพ้องต้องกันไอ้นี่ไม่เห็นพ้องเลยคุณยังไปรับรองกฎโจรเป็นกฎหมายสู้เพื่ออะไรวะเริ่มต้นมึงก็รับใช้มันแล้วมึงเรียกกฎโจรเป็นกฎหมายจริงไหมครับไอ้ไปขึ้นศาลขึ้นเรื่องของคุณครับผมไม่ได้ชื่นชมคุณนะคุณมีนักกฎหมายเต็มพรรคนะบางคนเขียนหนังสือสอนรามคำแหงด้วยซ้ำไปอาจารย์โพคินพลกุลอาจารย์ชูศักดิ์รับรองครับผมไม่ได้ดูถูกคุณแพ้ 100% คุณทักษิณทำงานมี 30,000 กว่าล้านก่อนเล่นการเมืองงอกมา 40,000 แม่งยึดหมดเลยแล้วเงินอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมครับตอนนี้มีคนค้นพบผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะเขาพบแล้วว่าเงินน่ะ 40,000 กว่าล้านยึดทักษิณน่ะไม่ได้เข้ารัฐนะครับเอาไปแบ่งกันราชวงศ์ไม่ไปแบ่งกันหมดแปลกไหมล่ะมันป้นชัดๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องยึดอำนาจก่อนคุณหาว่าไอ้สนามหลวงมึงอคติต่อเจ้าใช่ไหมไม่เออโอเคเอาประเภทว่าศาลระหว่างประเทศประตัดสินเนี่ยฮะสหประชาชาติเลยข้อหนึ่งของเราคือว่ารักษาประสาทพันธะร่างรัฐมนูลที่องค์กรสหประชาชาติรับรองไอ้สนามลูกไปเขียนอย่างนั้นอเมริกาช่างแม่มันเถอะเอาสภายุโรปก็ได้วะแล้วเอาที่ทั่วโลกเขาทำเอาไหมล่ะเอาแม่งนู่นเลยไอ้อะไรเขาเรียกว่าปฏิญาสากลรู้สิมันชนใช่ประเทศไทยมันละเมิดทุกข้อนะมันละเมิดทุกข้อเลยผมไม่ต้องเขียนอะไรหรอกเอาปฏิญาสากลก็ได้สมัยฝรั่งเศส1789 200กว่าปีแล้วนะเอามาใช้ก็ได้เอาไหมเอาสภายุโรปก็ได้ที่เขามีอ่ะไม่ต้องไปเขียนเอามาเลือกดูมาเลือกใช้ถ้าไม่เชื่อคนไทยนะเอาสหประชาชาติผสมฟีฟ่าไปเลยวะ บอลโลกไปเลย มันก็เรื่องธรรมดาครับคือเราเนี่ยมันผิดปกติแล้วเราไปยอมรับเรื่องผิดปกติไปยอมรับเรื่องผิดปกติไปยอมรับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือไม่เอาใจสายไม่เหลียวแลเหมือนว่าธุระไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมขอเติมนิดนึงนะครับว่าใครจะธุระไม่ใช่ใครจะเองช่างเขา
อย่าไปสนใจใช้เฉยๆไปเฉยดีแล้วนะพวกนี้ไม่นับคะแนนนะครับไอ้ไทยเฉยใช่ไหมใช่ป่ะมันอยู่ที่ว่าเราเอาจริงกับมันนะอย่ายอมมันปฏิเสธมันไม่รับมันมันพูดง่ายเอาไปล่ะเอาไหมวันที่ผมเคยยกตัวอย่างนะวันที่มันเผาศพพ่อมัน13ตุลาใช่ไหมครับเอาขีปนาวุธที่ไม่ต้องลงทุนอยู่ไปเขากำหนดไปใส่เขากำหนดใหม่แล้วครับประมาณวันที่23 25อะไรเดือนธันวาเนี่ยครับโอ้เลื่อนอีกแล้วเลื่อนครับสงสัยมันรู้ว่าเราจะใช้ขีปนาวุธชีวภาพ คุณว่าจะอยู่ไหมสมมติว่าสมมติว่ามีคนสัก 50,000 คนเนี่ยนะไม่ต้องเยอะโยนถุงอุจจาระผสมกาวผสมหนังคางคกผสมหมามุ้ยเนี่ย 50,000 ถุงเนี่ยโยนเข้าไปเนี่ยถ้ากูคิดว่าโยนไม่แม่นคุณเอาโดรนก็ได้บินบืดแล้วทิ้งถุงไม่มีการตายครับแต่รับรองไม่แน่นะฮะเหม็นนะคุณว่ามันจะรอดไหมฮะคงเป็นข่าวดังไปทั่วโลกข้อที่หนึ่งนะครับยังไงมันก็ต้องถ่ายทอดจริงไหมงานศพเตี๋ยมันนะอุตส่าห์ดองไว้ตั้งนานดองไปดองไปนี่มันจะ2ปีนะนับตั้งมันตายจริงอะนะปี58ใช่ไหมครับปี58ประมาณเดือนมิถุนายนมันตายเลือดออกทวารทั้ง9นะครับนะคุณนับไปดูมา2ปีกว่านะครับแล้วมันต้องถ่ายทอดถ้าเราหักหน้ามันวันนั้นนะคุณว่ามันจะเหลือรอดไหมฮะมันจะยิงให้แม่งยิงเลยเอาไหมไม่ต้องเยอะครับประชาชนไทยมี 6-70 ล้านคนผมขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวเยอะเปอร์เซ็นต์เดียว 700,000 กูไม่เอา 0.1 พันคนเอาคนเดียวพอพังไหม รับรองว่าประเทศไทยต้องจารึกกับยิ่งใหญ่กว่า14ตุลาอีกขีปนาวุธที่ไม่ต้องลงทุนซื้อถุงพลาสติกมากิโลนึงได้ตั้งกี่ใบหนังยางไม่ต้องซื้อฮะใส่แล้วก็ม้วนๆหน่อยนึงคว้างจะได้แตกง่ายๆมันก็อยู่ที่ตรงนี้เขาว่าเราจะต้องไม่ยอมรับมันเริ่มต้นตรงนี้ครับถึงเห็นด้วยว่าหลวงพ่อพระธรรมชโยทำถูกที่ไม่ไปศาลยื้อกับมันไปสิ่งที่มันแสดงทุกวันนี้คือแสดงคือความป่าเถื่อนนะจุดนั้นคือความเจ็บช้ำน้ำใจคนต้องไปผูกคอตายคนต้องเสียชีวิตโดยที่ไม่จะเป็นนะแล้วมันจะทำผมเชื่อว่านะครับผมเชื่อว่ามันไม่เอาไว้หรอกนะไอ้พม่ารัฐบาลฐานพม่าในอดีตเคยฆ่าพระใช่ไหมรัฐบาลไทยของพระเจ้าอยู่หอยจะฆ่าพระเรื่องปกติเพราะมันฆ่ามาเยอะแล้วก็เขาคิดจะโกนหลวงพ่อเขียนก็ไม่รู้หายไปไหนหลวงพ่อสีดินดำลูกศิษย์เขาพระที่ระเบิดเครื่องบินเนี่ยแล้วคุณคิดหรือว่าหลวงพ่อธรรมชโยรัฐธรรมกายถือหุ้นไอ้อะไรน่ะอัคราไมเนอร์ฮะอัคราไมนิ่งครับอัคราไมนิ่งถือเท่าไหร่นะ 30% เลยครับพระบอดเอ้ยภูมิพลถือ11ใช่ไหมออสเตรเลียเนี่ยนะนี่ครับที่มีข่าวบอกว่าออสเตรเลียสร้างวังไว้ให้ปากแดงนะครับเอออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องโม้นะเรื่องพุทธิปโรดีผมจะไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ตอนหลังมันกล่าวกฎว่าสิ่งที่ผมไม่เชื่อมันหนักกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีแต่อย่างที่คุณยังบัดพูดถ้าไม่สู้ก็จะโดนไปเรื่อยต่อไปก็คนอื่นก็โดนไปอีกครับอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยผมไม่เหลือนะเขาหลอกเงินยิ่งรักฮะครับคุณคิดว่าจะรอดเนี่ยผมคงไม่รู้รอดไม่รอดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคุณยิ่งรักไม่มีศักดิ์ศรีอีกแล้วครับถ้าคุณยอมเขาคุณไปถวายเงินนะคุณไปถวายพระเจ้าอยู่หอยให้คุณเนี่ยนะทีละ50ล้าน100ล้านนะหรือทุกคนแหละครับที่คุณเอาเงินไปให้มานี่นะผมว่าอย่างน้อยที่สุดคุณไม่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วคุณสู้มันนะครับมันได้เวลาสู้แล้วอย่าไปเลี้ยงมันอย่าไปดูมันผมว่าพวกคุณรู้ว่าจะทำยังไงนะพวกคุณทำไม่ได้มีคนที่เขาทำได้ทั่วโลกเลยนะผมได้ข่าวว่าทั่วโลกนะผมได้ข่าวว่าทั่วโลกนี่วิทย์นัก
จอมยุทธทั่วโลกเนี่ยเขาโอเคครับเขาโอเคนะครับถ้าไม่มีลู่ทางคุยกับหลังไมค์ได้ คุณก็ไปหาเองนะเออจริงๆแล้วอยู่ในฐานะอย่างนั้นนะฮะเขาประสานงานอะไรง่ายกว่าเราเยอะนะครับใช่คือมันมีความชอบธรรมด้วยผมถามคุณนะสมมติผมสมมตินะครับเดี๋ยวหาว่าผมเนี่ยประเภทแหมวันนี้มาดุเว้ยมาเป็นนักเลงไม่ใช่สมมติว่ามันมีอันตรพาลมีผู้ร้ายร้ายกาจเนี่ยใช่ไหมมันไปทำร้ายคนไปเยอะแยะขึ้นศาลก็รอดตลอดใช่ไหมผู้พิพากษาพวกเดียวกับมันเขาแก้ปัญหากันยังไงคุณก็รู้ใช่ไหมเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายที่มันเก็บคนนู้นยิงคนนี้ฆ่าคนนู้นในเมื่อคุณใช้สารสูงผมก็ใช้สารเตี้ยเล่นคุณใช่ป่ะครับแล้วตอนนี้กษัตริย์รงกักกีชีวชิราลงกรณ์นะหรือคอสชเนี่ยนะขอโทษนะครับมีคนรับหน้าที่เป็นสารเตี้ยเยอะแยะมากๆคุณจะตัดสินยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกและเป็นฮีโร่ด้วยจริงไหมคนดีๆเขายังทำเลยนะไอ้คนระยำบาดซบจะไปเหลือจริงไหมก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับว่าอย่านะครับอย่าไม่อย่าทำอย่าเอาไว้อย่าช้าเออคือโดยปกติแล้วเนี่ยการต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยก็ผมก็เองก็ย้ำหลายครั้งว่ามันเป็นความชอบธรรมอยู่แล้วที่เราจะต่อสู้ทุกรูปแบบนะครับคราวนี้เราส่วนใหญ่เราไปหลงในเกมของเขานะครับว่าเขาจะชงเรื่องข้อหาผู้ก่อการร้ายจริงๆเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเราเป็นผู้ก่อการดีเดี๋ยวมันจะเป็นหรือเปล่าฮะคุณยังบัตรบางคนเมื่อก่อนนี้ก็เคยได้ยินนะครับว่าอย่าไปเข้าอย่างนั้นนะพูดมันเป็นฮาร์ดคอร์นะมันก่อการร้ายบ้านมันไม่สงบนะเดี๋ยวต่างประเทศโดยเฉพาะคุณโดนัลด์ทรัมป์จะเล่นงานยิ่งกำลังเพ่งเล็งพวกโรบินฮูดใช่ไหมครับเดี๋ยวจะโดนเป็นเข้าข้าสาบพลุการก่อการร้ายข้อที่หนึ่งนะครับมันตรงไหนว่าก่อการร้ายก่อการร้ายคือต้องถ้าคุณมองว่ารัฐบาลนี้เขาชอบทำคนที่ต่อต้านเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วอย่างเช่นเขาต่อต้านรัฐบาลพม่าเนี่ยเห็นอเมริกามาเลี้ยงต่อต้านเทียนันเหมือนเห็นอเมริกาเขาเลี้ยงเนี่ยการต่อต้านเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับก็ไอเด็กที่มันต่อต้านเทียนันเหมือนตอนนี้อเมริกาเมื่อก่อนต่อต้านคอมมิวนิสต์เขารับหมดเป็นแสนเป็นล้านเลยครับไล่ประเภทที่ว่าโดนรังแกเกาหลีเหนือเนี่ยคนหนีไปเนี่ยเขาก่อการร้ายป่ะคืออธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงครับขออนุญาตนิดนึงว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยหมายความว่าคือกระทำต่อผู้บริสุทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยพวกรัฐบาลเราไม่น่าจะเรียกพวกมหาโจรเนี่ยก็คือผู้ก่อการร้ายอย่างปัจจุบันเนี่ยกระทำต่อผู้บริสุทธิ์เอ๊ะผมได้ยินวิทยุคลื่นหนึ่งนะนักชื่อมันนักร้องลูกทุ่งเขาบอกว่าไอ้พวกเนี่ยมันคิดทำร้ายผู้นำของประเทศเออมีคนคนหนึ่งเขาพูดนะนักต่อสู้มาหลายสิบปีติดคุกมานานทำร้ายผู้นำของประเทศไอ้คอสชผู้นำประเทศฮะเท่ากับเราไปยอมรับกฎโจรเนี่ยคือไปเรียกว่าผู้นำของประเทศมันไม่ใช่ครับเป็นหัวหน้าโจรครับคุณดูถูกโจรนะผมไม่ยอมนะโอโจรเนี่ยมันจะต้องซื้อปืนไอ้เหี้ยในขอโทษนะครับแม่งอาวุธของเราเงินภาษีของเราเงินเดือนของเราโจรไปกินเงินเดือนเราไหมผมถามไม่กินโจรมันเอาปืนเราไปยิงเราไหมมันซื้อปืนมาเองอันนี้แย่กว่าโจรนี่บัดซบกว่าโจรคุณพูดงี้ผมไม่ยอมนะเสียชื่อโจรหมดเสียชื่อโจรคือการกระทำอะไรการต่อต้านอำนาจรัฐเนี่ยถ้าเราไม่ทำลายกับผู้บริสุทธิ์ก็คือประชาชนแต่ถ้าเกิดเราตอบโต้ไปที่เป้าหมายก็คือกลุ่มของโจรหัวหน้าโจรคนรับใช้โจรนั่นคือความชอบธรรมคืออย่างนี้นะครับย้ำตรงนี้นะครับว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้ผู้บริสุทธิ์หรือสาธารณชนเดือดร้อนอย่าเด็ดขาดผมประนามนะเอาเฉพาะเป้าหมายบางคนบอกให้เป็นพารากอนหัวลำโพงไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับคุณใจไม่ถึงก็อย่าทำถือว่าคุณเนี่ยทำลายการต่อสู้นะการต่อสู้จนจำกัดวงครับคนนี้ตรงนี้เพราะอะไร
เพราะอะไรมีเหตุผลจำเป็นแค่ไหนทำให้คนเฮครับไม่ใช่ไปทำโดนแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าส้มตำอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้บัตรซบเลยอ่ะครับอย่าสักแต่ว่าทำนะถ้าทำงั้นนะถือว่าผิดแล้วคุณต้องรับผิดชอบนะครับทำมาต้องตรงครับต้องเป๊ะเลยทีนี้บางคนถามแต่ถามได้เหรอเขากองกำลังเขาเยอะนะคุณยังบัตรว่าทำได้ไหมผมว่าจริงๆนะเท่าที่ผมสืบมานะกำลังรักษาพระองค์นะครับผมสมมุติแล้วกันอย่าเรียกเลยมันจะชัดเจนเกินไปกำลังปกป้องพวกเขานี่นะครับครับคุณสังเกตดูนะครับถือแต่ปืนแต่ไม่มีลูกนะเขาไม่ให้ใส่หรอครับไม่ให้ใส่ลูกมันมีแต่ทหารซึ่งไม่มีลูกปืนนะครับครับคุณไม่ต้องพกปืนคุณพกแต่ลูกไปก็ได้เออคือเขาก็ไม่ไว้ใจจริงๆนะพวกนี้เขาจะไม่ไว้ใจมันมีสองอย่างครับถ้าคุณรู้จักไอ้คนนี้คุณศรัทธาสมมติคุณไปเป็นทหารคุณยังบาดเนี่ยรู้จักกันผมพกแต่ลูกไปถึงให้เอาไปแก๊สหนึ่งเอาไปพันนัดยิงแม่งเลยสมมตินะฮะใช่ไหมครับขบวนมาแล้วเว้ยซุกให้เลยเพราะคนอื่นมันไม่มีลูกคุณแค่สองคนนี้หรือถ้าคุณเก่งมาแล้วคุณยังบัตรไม่ต้องซื้อปืนไปหาปืนข้างหน้าเอาแต่ลูกไปล็อกคอตีเขา ใช่ไหม ใช่ป่ะ เพราะว่าอะไรครับสมมติถ้ามันได้ฟังเราพูดมันให้มีลูก ก็เสร็จแล้วอีก ไม่มีลูกเสร็จอยู่ดีครับมันก็มีวิธีฮะเพราะคุณไม่ได้ไปล็อกประธานคุณล็อกกับมันนะครับ สมมติว่าคุณลบกับ CEO เนี่ยมันมีคนเดียวหรือคุณจะลบเปรมคุณไม่ต้องลบแล้วเปรมมันถูกขังไว้ลบกับใครที่มันลายๆมันแทบจะไม่มีนะตอนนี้ใช่ไหมคุณลบกับคนคนเดียวมันจะไปยากอะไรวะแล้วคนอื่นก็ค่อยว่ากันก็จัดการใครโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะผมว่ามันไม่เหลือบากกว่าแรงนะหรือว่ายังไงคือตอนนี้ถ้าคือปกติแล้วเนี่ยเท่าที่เรารู้นะครับทักทายไปยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารนะครับแถววังสับปทุมนะครับตอนนี้ได้ข่าวว่าที่นั่นเนี่ยเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นศูนย์ดักฟังวิทยุด้วยวังสับปทุมของคุณทอมเนี่ยแหละครับตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเสียเขาเทคโอเวอร์ไปนานแล้วแต่เขาใช้ตรงนี้เป็นศูนย์ในการเรื่องของปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเรื่องของการดักฟังเรื่องการติดตามข่าวสารนะครับคืออ๋อตอนนี้เสียเนี่ยเทคโอเวอร์วางสาบสุ่มไปแล้วครับเอาแล้วใครบอกว่าตอนนี้พระเทพชุ่มอ่ะ คุณเปย์เพื่อชุ่มชุ่มสาบมาสุ่มเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยในการต่อสู้กับเขาเนี่ยเขามีหลายยุทธวิธีนะครับเรื่องของการปล่อยข่าวอะไรต่างๆคือสิ่งที่คุณลุงกำลังนำเสนอเนี่ยคืออาจจะไม่ได้พูดเรื่องของยุทธวิธีโดยตรงแต่มันเป็นยุทธวิธีของเขานะครับหมายถึงยังไงหมายถึงว่าบางทีเขาก็ปล่อยข่าวหลอกข่าวลวงออกมานะฮะบางทีเขาปล่อยข่าวเนี่ยวิธีการปล่อยข่าวเขาปล่อยให้ข่าวจริงนะครับสักหนึ่งสองสามสี่นะฮะแต่ข่าวเหล่านี้มันไม่มีผลในเรื่องของยุทธวิธีที่เขาจะกระทำอะไรนะครับแต่ข่าวที่ห้าที่หกมาเนี่ยเขาปล่อยลวงออกมาเนี่ยแล้วเราก็จะเชื่อถือตรงนั้นนะฮะที่เขาจะปฏิบัติการนะครับคุณหมายความว่าอย่างหมายความว่าเขากำลังจะทำอะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาปล่อยข่าวคุณว่าเรื่องชุมพลนี่เป็นการปล่อยข่าวหรือสร้างข่าวก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในยุทธวิธีถ้าเกิดคือทั้งปล่อยข่าวทั้งสร้างข่าวกระพือข่าวครับแล้วมันต้องการอะไรคือหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าจะมีปฏิบัติการอะไรตอนนี้เนี่ยตอนนี้หลังจากนี้ไปก็ไม่แน่หลังจากที่เขาไม่อยู่คือผมสังเกตดูนะกรณีชุมพลมั่นหมายอย่างน้อยสุดคือเด็ดบารมีชุมพลเพราะชุมพลเป็นคนที่มีบารมีครับเป็นคนที่คนให้ความเชื่อถือครับดิสเครดิตลงนะคือทำให้ตอนนี้เสียเด่นขึ้นมาคือคนที่เด่นมากๆคือชุมพลเนี่ยถูกกดไปแล้วอีกอย่างคือได้กระแสขึ้นมาว่าแสดงถึงอำนาจของเสียว่าเสียเอาจริงครับแล้วคนก็มาสนใจเรื่องนี้ครับขณะที่ธรรมกายเริ่มแผ่วลงนะครับธรรมกายเขาทำแบบยิ่งเยียบตัดกล้องวงจรปิดตำรวจคือจะลงมือแล้วตอนนี้ธรรมกายต้องระมัดระวังตอนนี้ต้องประมาทไม่ได้เพราะว่า
ขามาสนใจเรื่องชุมพลใช่ครับมาเชียร์แต่ผมจริงๆแล้วผมไม่สนใจเรื่องชุมพลนะครับผมสนใจเรื่องธรรมกายใช่ครับก็ถ้าเรานิ่งแล้วเราก็วิเคราะห์ดูนะครับแต่ถ้ามวลชนส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นข่าวอะไรที่มันกระพือมาก็จะลงกระพือคือดูข่าวทำการเบื่อชักเบื่อครับเห็นว่าลบกันทุกวันแล้วถ้าคุณเบื่อเมื่อไหร่นะเสร็จก็แล้วครับอย่าเผลออย่าเผลอคุณเริ่มเผลอคุณเริ่มไม่ประมาทครับไม่ประมาทและเสร็จแล้วประเภทว่าปล่อยข่าวนะครับเสียบอกว่าจะวางมือข่าวปล่อยมาขนาดนี้นะเสียไม่รู้เรื่องเสียติดยาอย่างหนักเสียจะวางมือจะไม่เอาอีกแล้วแล้วก็บินไปเยอรมันแล้วก็บอกว่าสิรินธรก็จะลาออกลาออกจากอะไรสมาชิกข้าวขาหมูไม่ใช่ลาออกจากพระราชวงศ์เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข่าวหลอกแน่นอนครับถ้าอย่างนี้เออก็คือบอกว่าจบแล้วแต่ผมว่าเขากำลังจะทำอะไรบางอย่างซึ่งยิ่งใหญ่มากครับครับนี่แหละทำให้ประชาชนข่าวลักษณะนี้ออกมาทำให้ประชาชนคิดว่ามันไม่มีอะไรชะลอจบทำให้ประมาททำให้ประมาทครับทำให้เดี๋ยวไปซื้อขนมเค้กยังบัตรเตรียมจิตใต้ฉลองไปจองภัตตาคารกินเลี้ยงปรากฏว่าคือเขาจะมีข่าวหลอกทำให้ประมาททำให้ประมาททำให้คิดว่าจบครับเสียไปแล้วมังกรน้อยบินออกนอกกำแพงแล้วอย่างนี้จบแล้วไม่มีอะไรแล้วจะไม่มีผมว่าจริงๆนะตอนนี้มันอยู่ที่ใครทันใครใจแข็งผมถึงบอกว่าผมไม่ไว้ใจนะพวกไอ้ราชวงศ์นี้หรือเสียผมไม่ไว้ใจนะครับใครไม่ไว้ใจแต่ผมว่าทางที่ดีสุดตีงูอย่าตีหลังหักคือตีเสร็จแล้วใส่เครื่องบดมูลเหล็กไปเลย เครื่องบดปลาหมึกก็ได้แต่ที่แน่ๆอย่างน้อยก็เหมือนกับการเชือดไก่ให้ลิงดูนะฮะไอตัวไอตือมันก็คงจะหนาวเหมือนกันนะครับนี่ขนาดคนสนิทนะครับเออใช่แล้วก็เหมือนตัดไม้ข่มน้ำครับบางทีเขาก็ทำคือมันได้ผลยิงกระสุนนัดเดียวได้ทำให้คนกลัวครับกลัว คือตั้งแต่หมอหยองนี่ทุกคนก็รู้นะครับทุกคนก็รู้ว่าเสียเนี่ยสั่งเก็บตีแล้วก็ถ่ายวิดีโอครับและหลายครั้งที่มาเด็ดขาดแต่ละคนนะคุณดูคำสั่งเสียนะมันเป็นคำสั่งที่เถื่อนอ่ะคืออำนาจนี้อำนาจนิยมมันต้องเฉียบขาดไงครับหมายความว่าคือต้องแสดงอำนาจให้ชัดเจนน่ะให้คนเกรงกลัวนะครับแล้วก็อย่างเรื่องกรณีเนี้ยผมคิดว่าถามว่าไอ้ตู่กลัวไหมผมว่าน่าจะกลัวนะแล้วถามว่าพยายามดึงเกมเรื่องวัดธรรมกายไหมผมว่าก็ทั้งคู่ก็พยายามดึงเกมนะดูท่าทางแต่คราวนี้คงจะต้องเขาเรียกอะไรฮะต้องรีบเร่งแล้วล่ะครับเลยคุณลงคิดว่ายังไงครับผมว่าตอนนี้นะผมดูหน้าเสือแล้วเนี่ยจะมีเรื่องใหญ่ครับคือการล้อมแล้วทำลายธรรมกายเกิดขึ้นค่อนข้างมีโอกาสมากผมดูนะเพราะว่ามังกรน้อยหรือเหี้ยใหญ่เนี่ยบินออกไปแล้วครับบินออกนอกกำแพงคือมันไม่รู้เรื่องแล้วมันกำลังจะคิดการทั่วแล้วครับครับอันนี้ต้องระวังต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครับถ้าอย่าให้มันบินออกได้ก็ดีนะไปดักที่สนามบินคือแล้วกับคุณคือพวกนี้เขาทำหลายแผนใช่ไหมครับแต่กรณีเนี่ยผมว่าต้องให้คุณลุงเปรียบเทียบอย่างกรณีของ14ตุลาพฤษภา35นะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมุติเขาทำลายวัดพระธรรมกายแล้วเนี่ยโอกาสจะเกิดอย่างนี้อีกไหมครับกลับมาสร้างบารมีอีกต่อคือผมคิดว่าเขาดูแบบไอ้ผู้นำเกาหลีเหนือที่มันฆ่าพี่มันน่ะอยู่ๆแม่งเอาผ้าเช็ดหน้าไปโปะแล้วก็บอกกูไม่รู้ครับผมว่าดูแนวโน้มเขาจะเป็นคนอย่างนั้นนะลักษณะอำนาจนิยมเต็มที่เลยแล้วก็คือเขาจะใช้อำนาจตรงๆไม่ค่อยผ่านใครครับกระทืบใครก็กระทืบไปเลยสั่งปกก็สั่งทันทีเขาจะสั่งเองนะไม่ใช่ว่ามีคนไปเพชรทูลแบบจะลุงจิตหรือเปรมนะไม่มีคุณสังเกตคนนี้ไม่มีเลยคนที่ประหลาดแม่เขานะครับเขาเกลียดทุกคนนะแล้วเขาเล่นงานครับไอ้พวกดิสทอนที่ประหลาดพ่อไอ้วัชรกิจที่ประหลาดแม่เขาที่ไปพกเงิน300,000แจกเวลาร้องเพลงฮะเขาพูดว่า
มึงประหลาดพ่อกูแม่กูจะลุงกิจเขายกเว้นอยู่คนเดียวคือท่านหมีกังกาบที่เขายกเว้นให้เพราะเคยสอนเขาที่โรงเรียนจิตรดานอกนั้นนะครับเขาไม่เอาไว้นะแม้แต่สนธิลิ้มที่ไปประหลาดแม่เขาเนี่ยนะผ้าพันคอสีฟ้าสีเบิร์มยิงกระบาลเลยนะคือมันเป็นคนแบบเนี้ยมันเป็นคนที่ว่ามันเจ้าคิดเจ้าแค้นส่วนหนึ่งนะมันจะเป็นคนที่ว่าโหดเขาเรียกว่าอะไรวะโหดเร็วหืนหืนโหดเร็วหืนโหดเร็วหืนมันครบเครื่องเพราะฉะนั้นเจอคนอย่างนี้นะมันคาดเดาไม่ยากแต่ที่แน่ๆคืออย่าไปหวังความเมตตาความเห็นอกเห็นใจคือไม่ใช่ว่าเราพูดเพื่อให้เกิดความเกลียดชังเป็นเฮสปีดไม่ใช่นะครับแต่พูดให้ฟังว่าคุณจะทำอะไรเขาหรือไม่ทำผมไม่ได้ว่านะแล้วแต่รสนิยมของคุณแล้วแต่ความคิดความเชื่อแต่ผมเตือนอย่างนี้ว่าคุณอย่าไว้ใจคนแบบนี้เด็ดขาดคุณยังบาดว่าไหมเสียนี่เป็นคนน่าไว้ใจไหมฮะจะกลับมางั้นเนี่ยจะมาพระราชทานอะไรเนี่ย ผมว่ามันเคยพระราชทานผมว่าในชีวิตไอ้เสียเคยพระราชทานอะไรวะกูถามเคยไหมมันอาจจะเคยคนเป็นเมียมันให้บ้านให้ที่ดินโอเคครับแต่ความเมตตาสำหรับคนนี้นะผมว่าไม่เคยมีนะมันเมอร์ซิเลสนะครับไม่เคยมีความเมตตาจากไอ้คนคนนี้นะวันก่อนพระราชทานปริญญาผู้หญิงตัวเตี้ยๆท่านยังยกอันนั้นมึงอย่าพูดเลยมันเรื่องตัวตีน แม่ประเภทมึงให้คนรอผมถามว่ามันมีพระชงองค์ไหนว่าที่ว่าไปแจกปริญญาแม่งรอ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยฮะมีไหมไม่มีนะครับพ่อแม่มันก็ไม่เคยทำจริงไหมเป๊ะๆไอ้เหี้ยนี่มาเลท 4-5 ชั่วโมงให้คนเป็นพันมารอมึงอ่ะไอ้คนอย่างงี้นะมันเป็นคนที่ว่ามันคิดไม่เป็นอ่ะเขาทดสอบนิสัยคนไทยว่ามีความอดทนหรือเปล่าเออนะคุณว่าไปก็ถูกเศรษฐกิจพอเพียงอดทนคือก็คงจะเป็นอย่างที่คุณว่าครับเป็นการทดสอบนิสัยคนไทยว่ามีความอดทนหรือเปล่าครับทุกวันนี้ก็อดทนหรือเปล่าเออคุณว่าอดทนไหมเราคนไทยอดทนไหมผมว่าไม่ใช่อดทนนะ ความอดทนคืออะไรความอดทนคือความอดกลั้นเรื่องของอารมณ์แต่ความมุ่งมั่นต้องมี ถ้ายอมแพ้เนี่ยไม่เรียกว่าอดทนนะครับ ทนไงมันจำทนจำยอมคือยินยอมคือสยบยอมคือยอมแพ้ยอมแพ้กับอดทนคนละเรื่องนะเอาผมต้องเลี้ยงแม่ผมไม่สบายอดทนเนี่ยมันจะต้องมีจุดหมายอดทนเพื่ออะไรรอเวลาต้องจำทนถึงเวลาไอ้นี่ทนคือบางคนก็อาจจะมีบ้างนะครับว่าไม่เข้าใจคำว่าอดทนนะครับคือหมายความว่าบางทีไม่ยอมรับความขมขื่นของตัวเองบางคนก็ประเภทมันก็มีอีกประเภทชอบไปรับงานมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีครับผมเห็นอยู่แต่ก็เข้าใจกันอยู่นะครับเราก็ไม่ว่ากันคนบอกว่าเนี่ยคุณลงสนามหลวงเรื่องธรรมกายเป็นแผนของศาสนาบางศาสนาที่คิดจะฮุบเมียประยุทธ์กับเมียเป็นอิสลามนะวางแผนเนี่ยอันนี้ผมขอเตือนอีกครั้งว่ามันไม่จริงนะเมียประยุทธ์อาจจะเป็นอิสลามนะแต่อิสลามเขาจะไม่ยุ่งกับไทยนะอิสลามเขาจะไม่เดินเข้าวัดนะครับครับและเขารักสันตินะครับเขารักพวกพ้องเขามีจิตใจที่สู้เราต้องเรียนแบบเขานะอย่าไปว่าเขาครับชาวพุทธทั้งหลายฟังดีๆนะคุณจะต้องเรียนแบบอิสลามมีความรักใคร่สามัคคีไม่ยอมให้ใครรังแกคุณต้องดูเขาเป็นตัวอย่างคุณยอมให้เขารังแกเนี่ยคุณแตกความสามัคคีกันนะคุณดูโลกอิสลามเขาสามัคคีกันนะครับชาวพุทธนี่มีพระเสื้อแดงกลุ่มนึงมาบอกกับเสื้อแดงอย่าไปทำบุญธรรมกายเลยเขารวยอยู่แล้วมีอย่างนี้นะบอกธรรมกายรวยอยู่แล้ว
ยิ่งรวยยิ่งต้องทำเพราะเขารวยเพราะว่ามีคนศรัทธาเพราะเขาทำประโยชน์ใช่ไหมเราให้พระทำประโยชน์ถ้าพระเอาไปให้ลูกบุญธรรมเอาไปให้เจ้ามันมีประโยชน์ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะครับคือไอ้ความสามัคคีรักพวกพ้องเป็นเรื่องที่ดีนะเห็นแก่ส่วนรวมมันจะต้องเรียกกิจสมุทรขึ้นมาดังนั้นนะครับมีคนมาเผยแพร่อยู่ตลอดอย่างงู้อย่างนี้อ้างศาสนาผมว่าผมบอกตรงๆนะเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนก็เหมือนกับที่บางคนบอกว่าสนามหลวงตอนนี้จีนยึดประเทศไทยก็ให้แม่งยึดไปดิมึงจะพูดไปทำไมจะเป็นศาสนาอื่นหรือประเทศอื่นแต่ไม่มีผลหรอกเพราะว่าอำนาจได้อยู่ในมือคุณจริงไหมทุกวันนี้ระบอบจ้ามันปล้นคุณนะคุณจะไปชี้ประเทศอื่นบางคนพูดรับเวนะพูดว่าจีนยึดประเทศไทยแล้วมันยังไงแล้วยังไงบางคนบอกว่าศาสนาจะไปยึดแล้วมันยังไงครับก็ยึดไปดิคือมันโดนรังแกหมดจีนเจออะไรเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่ว่าบางทีข้อสรุปก็คือว่าคุณจะต้องสู้กับมันประชาชนเนี่ยคือพลังที่สำคัญใช่ไหมประชาชนจะต้องตื่นขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพผลประโยชน์ของตัวเองมันไม่ใช่ว่ายังไม่มีอะไรเลยนะไปทะเลาะเรื่องอื่นบางคนไปหาว่าอเมริกาแม่งสหประชาชาติแต่งตั้งองค์พาเป็นอะไรว่าทูตสหประชาชาติฮะอเมริกามาแล้วมันไม่ใช่หรอกปัญหาสำคัญคือคุณต้องสู้กับมันก่อนคุณว่าถ้าคุณสู้กับไอ้รัฐบาลเจ้ารัฐบาลเผด็จการคุณว่าคนอื่นเขาจะมาช่วยคุณไหมถ้าคุณสู้เขาก็ต้องช่วยคุณจริงไหมไอ้ที่เขาไม่ช่วยเพราะคุณไม่สู้ช่วยยังไงก็คุณไม่สู้อ่ะไม่ครับบางคนก็สู้ไปก็สู้ไปแบบนั้นนะครับไม่ใช่ถ้าคุณสู้เขาก็ช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่สู้จะช่วยยังไงครับสมมติว่ามวยเด็กมันตีกันเนี่ยไอ้เด็กคุณมันไม่สู้เลยคุณจะไปช่วยได้ไงคุณจะลงไปตีแทนมันก็หาว่าคุณรังแกเด็กคือมันถ้ามันไม่มีจุดเริ่มต้นนะครับวงนอกนานาชาติเขาก็เข้าไปแทรกแซงเต็มตัวไม่ได้นะครับซึ่งก็โดยปกติเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยนะครับต้องสู้ยังไงเราก็ต้องสู้ไว้ก่อนนะสู้แล้วก็คนเห็นใจเขาก็มาช่วยเราเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดโฟนอินนะครับว่าเดี๋ยว ID Line เดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีนะครับครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับกับ3สหายไกลกังวลครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยสามสหายไกลกังวลสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยความเป็นไทยจงสามัคคี
ไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยภูมิใจนำเสนอรายการ3สหายไกลกังวลพูดคุยสนทนาตามประสามิตรสหายพร้อมตอบทุกปัญหาไขทุกข้อของใจในรูปแบบการโฟนอินจากทางบ้านดำเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบลัดและสหายศรัทธา3สหายไกลกังวลรับประกันความโหดมันฮาโดยไฟเย็นชาแนลครับกับสู่รายการ3สหายใครกังวลช่วงสุดท้ายของรายการครับกับคุณลุงสนามหลวงสายยังบัดผมสายศรัทธาครับช่วงนี้คุณลุงจะมีอะไรสรุปครับก่อนที่จะเปิดโฟนอินครับที่จริงนะเราที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพียงรูปธรรมแล้วก็ข้อมูลบางด้านบางมุมมันมีจริงปนเท็จเท็จปนจริงแต่ที่สำคัญคือเราต้องการจะแสดงให้เห็นถึงระบอบตัวระบอบว่าระบอบนี้เนี่ยเราหวังไม่ได้แล้วโดยเฉพาะรัชกาลที่10ที่ชื่อวชิราลงกรณ์นะยิ่งไกลเข้าไปอีกเลยนะมันมีทั้งความเหี้ยมความโหดมีคือมีการลุกลามอำนาจที่ใช้อำนาจเด็ดขาดคุณต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมความเด็ดขาดมีมากกว่าพ่อนะความเถื่อนความถอยความหืนเนี่ยเต็มที่เลยก็ไอ้ประเภทอยู่ๆไม่รู้จะมีราชีหรือไม่มีฮะตอนงานวันเผางานศพพ่อก็มีน้องนุ้ยอยู่ข้างๆพอสักพักมึงมีน้องก้อยมายืนแล้วนะงานเดียวนะเริ่มจะเปลี่ยนเมียแล้วนะเอาทุกเข้ามาที่เข้ามาแล้วมาเจอหมอหยองก็เสียชีวิตตายกันรวดเลยนะไปตายในคุกเนี่ยโดนตีตายเผาโดยที่ห้ามทันสูตรใครไปงานศพห้ามใส่เครื่องแบบแล้วตอนนี้ก็มาคุณจุพลมั่นหมายเนี่ยแล้วลักษณะที่ว่าการเล่นทำร้ายวัดธรรมกายหรือพระธรรมชโย มันไม่มีอะไรที่แสดงว่าจะดีขึ้นเลยนะมันโหดมันเถื่อนมันถอยหนักกว่าเดิมตั้งสังฆราชเฉยสมัยพ่อมันตั้งกี่ปีไม่ตั้งสมเด็จเกี่ยวเป็นจนเป็นปฏิบัติการจนตายใช่ไหมทุกช่วงไม่ได้เป็นไอ้นี่มาปุ๊บตั้งเลยอะไรเลยการลุกแก่อำนาจการที่ไม่เกรงใจใครเนี่ยแสดงออกชัดเจนครับไอ้คุณจะไปหวังนี่นะคุณต้องหวังล้มมันอย่างเดียวอะคุณไปหวังความเมตตาถวายดีคงดีกาผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเราดื้อดันนะไม่ใช่ว่าเราไม่ประนีประนอมนะแต่มันเรียกภาษาชาวบ้านมันหนักข้อขึ้นทุกวันประชาชนรู้สึกงั้นครับเขารู้สึกมาก่อนหน้าว่าเป็นคนอย่างนี้แล้วพฤติกรรมที่ปรากฏเป็นจริงปรากฏการเชิงรูปธรรมนะที่สัมผัสได้เนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนจนมันปรากฏว่ามันใช้พระเดชล้วนๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ต้องการชี้ให้เห็นว่ามีแต่ต้องทำสงครามเท่านั้นที่จะเกิดสันติภาพถ้าเป็นภาษาเรียกว่ามหาพลตะก็คือลบเถิดประชาชนลบเถิดอรชุนครับครับจะแพ้ชนะแต่ประวัติศาสตร์จะจารึกว่าคนไทยยุคนี้มันสู้คนไทยรุ่นนี้มันสู้คนไทยเจเนชั่นนี้มันยังมีความเป็นคนมันรักสีสุภาพมันเชิดชูความเป็นคนของตัวเองความมีศักดิ์ศรีนั่นก็คือตรงนี้ต้องเน้นย้ำแล้วถามว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วอ่ะคนรับใช้ใกล้ชิดยังโดนขนาดนี้นะแล้วคุณเป็นใครจะไปเหลืออะไรครับดังนั้นนะครับใครก็ตามที่รับใช้ใกล้ชิดไม่ว่าคุณจะเป็นทหารตำรวจพ่อค้าทุกคนนะครับนักการเมืองเนี่ยคุณจะรับถือศาสนาแล้วก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนส่วนน้อยเป็นคนที่ถูกเขาดูถูกก็แล้วแต่นะมันมีทางเดียวก็คือว่าคุณต้องสอกสารสามัคคีกันเท่านั้นครับคุณจะรอหวังความเมตตาผมว่าคนคนนี้เกิดมาไม่รู้จักคำว่าเมตตาสะกดไม่เป็น
ครับสำหรับID Line วันนี้เราใช้ของน้อง Yummy Freedom Light นะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์ขึ้นหน้าจอนะครับใครที่จะโฟนอินเข้ามาแจ้งข่าวสารนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพูดคุยกับคุณลุงสนามหลวงสายยังบัตรนะครับเชิญที่ Yummy Freedom Light นะครับเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นหน้า C-Box นะครับเดี๋ยวช่วงนี้กำลังติดต่อกำลังต่อทางเทคนิคก่อนนะครับโอเคครับขึ้นทางหน้า C-Box แล้วนะครับทางสหายยังบัตรมีอะไรที่จะสรุปท้ายทิ้งท้ายไว้ไหมครับก็อย่างที่คุณลุงพูดมานะครับก็คือว่าปัญหาทุกอย่างปัญหาจุกจุกจิกจิกปัญหาคนนั้นตายคนนี้หายปัญหาประชาชนถูกคุกคามเสรีภาพแล้วก็ชีวิตไม่ปกติสุขนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งเป็นมาเพียงแต่ว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับคนไทยมันอาจจะชินมาแต่ว่าทุกวันนี้มันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับความอดทนน่ะมันหมดสิ้นไปนานแล้วนะครับสำหรับพวกผมนะครับพวกผมเนี่ยมันเห็นโจรมาโจรในคราบของนักบุญนะครับของทหารที่เข้ามายึดอำนาจประชาชนเพราะงั้นเราไม่ยอมรับตรงนี้เราถึงได้ทำการต่อสู้เรื่อยมานะครับแล้วก็พยายามที่จะสามัคคีกับพี่น้องทั่วประเทศเพื่อที่จะโค่นล้มระบอบนะครับคือโค่นอย่างเดียวไม่ต้องไปฟังอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนระบอบไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาอย่างอื่นได้เลยนะครับวัดธรรมกายนะจะรอดไม่รอดถ้าวัดธรรมกายไม่รอดแล้ววัดอื่นก็ไม่รอดนะครับแล้วนับประสาอะไรกับประชาชนตาสีตาสาเพราะฉะนั้นคือมันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับเพื่อสร้างระบอบใหม่ที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันนะครับนี่ผู้จัดการเขาลงบอกว่าลาวกับสแตมเซเว่นธรรมชโยสะสมแล้ว6คดี14หมายจับ6คดี14หมายจับสมเด็จไม่ใช่สมเด็จหลวงพ่อพระธรรมชโย6คดี14หมายจับแล้วคุณเป็นใครจะเหลือฮะคือผมไม่รู้ว่าพระท่านดีไม่ดีแต่ผมถือว่าท่านก็โอเคท่านก็ทำประโยชน์ครับประเทศนี้เนี่ยพระยิ่งดีก็ยิ่งเน่าส่วนเจ้ายิ่งเน่าก็ยิ่งดีคุณสังเกตไหมพระนี่นะทำความดีที่ชั่วโลกเขารับรองเขาประจักษ์แต่กลายเป็นเน่าครับโดน6คดี14หมายจับไอ้เจ้าบัดซบเนี่ยพระเจ้าอยู่หอยเนี่ยมันกลายเป็นฉันเฉยเยินยอรอความหวังรอท่านจะมาโปรดมันก็เป็นอย่างเงี้ยประเทศไทยสวัสดีครับเอาหลุดแล้วเดี๋ยวโฟนเข้ามาใหม่ครับครับเชิญคุณลุงต่อครับพอดีเมื่อกี้รับสายแล้วก็สายหลุดออกไปนะครับใครที่รวบแล้วจุมพลมั่นหมายคดีลูกป่าทับลานครับคอมมานโดเพียบวันเผชิญเหตุครับเดี๋ยวสักครู่ครับคุณลุงครับมีสายเข้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีสายยังบัตรสายศรัทธาและคุณลุงสนามหลวงนะครับครับผมสหายหล่อฮังกุครับก็ขอมาร่วมแจมถือเป็นประวัติศาสตร์เข้าเสียงมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะก็ยินดีที่ได้พูดคุยกับทั้ง3ท่านนะครับมันมีคาถาที่ง่ายๆหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยนะครับรวมถึงญาติธรรมในวัดพระธรรมกายด้วยเนี่ยก็คือถ้าใจเราเนี่ยปลดความเป็นทาสได้วิธีการมันมาเองนะครับแค่นี้เองครับมันง่ายๆนะครับคำว่าไม่ง่ายหมายความว่าถ้าเรามองเห็นว่าผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะมีหลายๆคนมักจะบ่นพูดถึงเรื่องของความกลัวนะครับกลัวอย่างวุ่นอย่างนี้ในเมื่อใจเรากลัวแล้วเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับมันจะมีวิธีปฏิบัติถึงวิธีการที่จะทำให้เราชนะแต่เมื่อไหร่ที่ใจเราไม่กลัวแล้วปลดความกลัวนั้นออกไปแล้วสร้างปลดพนาการความเป็นทาสนั้นออกไป
วิธีการมันจะมาเองนะครับอันดับต่อมาก็คือว่าการล้นหรือการทำงานที่ดีมันต้องทำให้ใจมันสงบในภาษาอังกฤษเรียกว่า meditation ในภาษาแบบไทยๆก็เรียกว่าทำสมาธิจิตทุกๆครั้งแหละครับไม่ว่าจะญาติทำในวัดพระธรรมกายหรือที่ไหนก็ตามสิ่งสำคัญจะทำงานการอะไรก็ตามคือใจต้องมีความนิ่งมีสติแล้วพลังมันจะเกิดครับผมถึงวันนี้ก็คืออยากจะฝากชักชวนพี่น้องชาวไทยถ้าใจเราพบความเป็นธาตุแล้วมารวมใจกันเถอะครับทำให้นิ่งทำใจให้นิ่งแล้วส่งพลังร่วมกันว่าฉันจะต้องชนะอะไรชนะเผด็จการชนะโจรที่ครองบ้านของเราทำให้เราเป็นไทยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันใจให้กันทุกวันผมเชื่อครับไม่นานครับเราจะมีพลังไม่ต้องใช้อาวุธหรอกครับพลังจากใจของแต่ละคนที่ส่งให้กันซึ่งกันและกันและส่งเสริมกันนั่นแหละครับสุดท้ายมันจะชนะครับและเดี๋ยวมันจะมีวิธีการเองครับครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ออกเสียงวันนี้แล้วก็ขอให้คุณลุงแล้วก็สหายอีก2ท่านเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ชนะร่วมกันครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชิญคุณลุงครับก็ที่จริงนะมันก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องของใจจะใช้วุฒิหรือไม่ใช้นี่ผมไม่ปฏิเสธนะครับใช้ป้องกันตัวใช่ไหมคุณยางบัตรครับบางทีมันก็ต้องใช้มันใช้แล้วก็ใช้หรือไปช่วยมันใช้ก็แล้วแต่มันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันสถานการณ์มันจะกำหนดเองว่าการต่อสู้มันจะยกระดับขึ้นสู่ขั้นไหนความชอบธรรมมันมีอ่ะสมมติว่าเขาจะมาทำอะไรคุณก็ต้องป้องกันตัวไม่มีใครเขาว่าหรอกสหประชาชาติเขาไม่ได้ว่าไม่มีใครมานั่งให้เขายิงเฉยๆนะเออไม่มีครับแล้วถ้าคุณมีเขาก็ไม่ยิงคุณเพราะเขากลัวใช่ไหมเขาอาจจะสหประชาชาติก็อาจจะด่าก็ได้เขาอาจจะด่าว่าคุณไม่สู้ครับคือสมควรตายไม่สู้เราจะให้เขาช่วยยังไงคือสมมติว่านะมีผู้บริสุทธิ์สมมติอย่างนี้แล้วกันสมมติว่าไอ้พวกโจรของกษัตริย์มันไปล้อมทำลายพระแล้วคุณไม่ช่วยพระคือผมว่าไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกนะผมไม่ได้ชี้โพงให้กระลอกนะครับแต่หมายถึงว่าก็ดูเอาตามเหตุผลนะมีเหตุมีผลมีประโยชน์ใช่ไหมครับไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีกองทัพไปทำไมประชาชนเนี่ยต้องป้องกันตัวแล้วตำรวจไปจับผู้ร้ายก็ไม่ต้องมีปืนใช่ไหมไม่ต้องใช้อาวุธมันก็เป็นไปไม่ได้คุณสู้กับโจรคุณต้องใช้อาวุธครับบอกตรงๆนะจะใช้ยังไงก็แล้วแต่คุณจะใช้นะให้มันมีเหตุมีผลนะคืออย่างน้อยในเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยผมอยากให้มิตรสหายที่ติดตามรายการเราเนี่ยนะครับบางทีเราต้องมีการเตรียมพร้อมไว้นะครับเพราะว่าในสถานการณ์บางทีมันเกิดเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้พอเกิดสถานการณ์จริงๆขึ้นมาแล้วมันจะทำอะไรไม่ถูกนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวไม่ทันแล้วความสูญเสียนะครับมันก็จะมากนะครับเชิญคุณลุงครับพอดีมีแฟนคลับบางท่านนะครับท่านทำงานด้านเกี่ยวกับขบวนการยุติธรรมบอกผมว่าตอนนี้กำลังจะไปซื้อปืนนะอันนี้ก็ไว้ป้องกันตัวใช่ครับมันผมก็ไม่ได้ว่าก็โอเคก็คือหมายถึงว่าบางทีเนี่ยทุกอย่างเราต้องทำทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างเครือข่ายนัดแนะกันให้ดีนะเพื่อจะได้ร่วมมือกันทำงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะแอนนานะคะครับพูดได้เลยนะคะครับพูดใกล้ไมค์หน่อยนะครับเสียงเบาไปนิดนึงครับค่ะค่ะประเด็นนะคะสนับสนุนด้วยค่ะขอให้ล้มระบอบมันค่ะขอให้เป็นสหพันธรัฐนะคะแล้วประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าล้มได้แล้วขอให้เปลี่ยนวิชาภาษาไทยนะคะเลิกเรียนวิชาคำราชาศัพท์
ทุกอย่างเอาออกไปให้หมดเลยค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยเรียนเน้นทางด้านภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาอะไรเพราะว่าในอนาคตเผื่อว่ามีมีการแชร์เขาจะได้อ่านภาษาอังกฤษกันรู้เรื่องจะได้ไม่ต้องแชร์มั่วๆครับนะคะพวกคำราชาศัพท์เนี่ยเลาะออกไปให้หมดเลยค่ะครับนะคะครับเอาใจช่วยนะคะคุณลุงสนามหลวงและสหายยังบัตรศรัทธาทุกท่านค่ะครับผมครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับคืออย่างนี้นะครับไอ้ยกเลิกยาศัพท์ยกเลิกอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่ใครโอคอมมอนตีแล้วก็ยกเลิกไอ้ประเภทว่างบประมาณเทิดทูนสถาบันก็ไม่ต้องมีอีกอย่างนึงนะครับเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยครับแล้วเราจะให้ทุกคนมีบัตรประชาชนมีโฉนดประเทศไทยมันจะต้องมีโฉนดที่ดินไม่ใช่ว่ามีนู่นมีนี่บ้าบอคอแตกสปกคือทุกตีเนี่ยคือกระแดกจัดสรรจัดสรรที่ดินเลยไหมคืออะไรที่เป็นก็เป็นครับตรงไหนก็เป็นไม่ใช่ว่าบุกลุกป่าคนที่บุกลุกป่ามากสุดคือพระราชวงศ์ใช่ไหมโดยตรงแม่งตั้งกี่หมื่นไร่ครับไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจุมพลมั่นหมายโดนทับลานถ้าเป็นรีสอร์ทก็ต้องเป็นโฉนดเนี่ยครับเป็นโฉนดให้หมดมันเป็นรีสอร์ทมึงจะไปทำอะไรจะไปลื้อคืนป่าเหรอคุณยังบาดว่าไหมครับถ้าเป็นรีสอร์ทอย่างดีมึงไปลื้อแล้วมันเป็นป่าล้างเนี่ยมันรกมันไม่ใช่ป่านะไม่ได้คืนป่าจริงไหมครับเป็นบ้านมันก็แม็กโครไปรื้อบ้านเขาทิ้งนี่นะมันทุเรศไหมกระแดะไหมคือมันทำไอ้เรื่องสารพัดทุเรศนะครับตรงไหนเป็นรีสอร์ทก็คือเป็นโฉนดไปเอ้ยไม่ได้ส่งเสริมส่งเสริมเตี่ยมึงอะคืออย่าให้มันกระแดะเลยอย่าให้มันโลกสวยที่ดินคุณทำประโยชน์ก็เป็นของคุณไปเกิดประโยชน์จะปลูกป่าปลูกอะไรจะตัดแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องไม่ใช่ว่าเอากฎหมายมาข่มคนกฎหมายป่าสงวนไอ้คนตัดป่าคือป่าไม้ตัดไม้ขายเองส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านไม้พยุงนี่นะตัดในไทยเกือบหมดใช่ไหมครับส่งไปประเทศเพื่อนบ้านไปยอมแมวกลับมาไทยอะไรสารพัดครับที่ทำเหมือนดูดีอ่ะไล่ประเภทที่ว่าคนที่เกิดในเมืองไทยนะครับวันนี้ผมได้รับหลังใหม่จากเพื่อนฝูงนะพ่อแม่เขาเป็นบางคนก็เป็นไทยใหญ่เป็นยวนเป็นอะไรนะคือไปรังแกเขาไปดูถูกเขาอะชาวเขาคนที่เกิดพื้นแผ่นดินนี้นะครับมันต้องได้สัญชาติไทยไม่มียอยักษ์ต่อไปเราจะเปลี่ยนไทยไม่มียอยักษ์ก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นไปเลยครับอเมริกามันมีคนไหนเป็นอเมริกันไม่มีนะอเมริกันคืออินเดียนแดงครับทำไมมึงต้องมาดูถูกกันด้วยคุณจะเป็นชาวเขานะครับก็ต้องมีบัตรประชาชนจริงไหมครับรับรองว่าเขาเป็นคนไม่ใช่ว่าอยู่เกิดมาแผ่นดินไทยแต่ปรากฏว่าไร้สัญชาติและบางทีนะครับบางเชื้อชาติไปใส่อะไรไว้ก็ไม่รู้นะคือไปกดขี่รังแกเขาเรื่องเชื้อชาติเรื่องสารพัดอันนี้ต้องยกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพทุกสาขาทุกชาติกำเนิดเนี่ยคุณต้องให้สิทธิเสรีภาพก็ไม่ใช่คุณไปรังแกเขาอะครับไปดูถูกชาติพันธุ์เขาหรือว่าไปบังคับกะเกณฑ์เขาเนี่ยมันไม่ได้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับชัดเจนครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะค่ะโอเคค่ะคือสวัสดีทุกท่านนะคะครับคือประเทศไทยอ่ะมันมีอีกหลายคนนะที่ไม่มีบัตรประชาชนน่ะอย่างเช่นเด็กที่เขาเกิดที่ในประเทศไทยเนี่ยบัตรประชาชนไม่มีบางคนไม่ได้เรียนหนังสือเลยอ่ะบัตรประชาชนยังมีอีกหลายๆคนนะที่ไม่มีบัตรประชาชนน่ะครับโอ้แล้วไม่ได้เรียนแล้วไม่ได้เรียนหนังสือกันด้วยก็ไม่ทราบว่าไอ้เจ้าห้าวบ้าหวยเนี่ยมันทำอะไรอยู่ตระกูลมันทั้งตระกูลน่ะไอ้เรื่องแบบนี้ได้ยินมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วไม่มีบัตรประชาชนกันเนี่ยที่ประเทศเยอรมันนะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาไปอยู่เมืองไทยตั้งแต่เขาไปอยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่อายุ4ปีอ่ะเสร็จแล้วเขาก็โตที่นั่นเรียนหนังสือที่นั่นเรียนจนจบจนมีลูกมีผัวผลสุดท้ายไปไม่รอดเสร็จแล้วก็บินกลับมาอยู่เยอรมันคืนโดยที่บินกลับมาอยู่ประเทศเยอรมันคืนแล้วเอาลูก2คนมาด้วยแล้วลูก2คนนี่นะเกิดจากประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้สิทธิที่นี่ได้พาสปอร์ตที่นี่หมดเลยแล้วเด็กคนนั้นก็มาเรียนหนังสือที่นี่ต่อแล้วก็ไม่กลับไปเมืองไทยแล้ว
คือมาเพื่อเอามาเพื่อใช้สวัสดิการของประเทศเขาอะแต่ว่าจะมีข้ออ้างว่าโอ๊ยไม่อยู่หรอกประเทศไทยวุ่นวายอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วคุณเข้ามาประเทศเขาเนี่ยเพื่อได้รับสวัสดิการเพราะคุณอยู่เมืองไทยแล้วคุณไม่มีงานทำแล้วคุณมีลูกสองคนด้วยคุณเลยตัดสินใจมาอยู่เยอรมันพอมาอยู่เยอรมันปุ๊บก็ได้สวัสดิการเรียบร้อยทุกอย่างสบายเลยแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปแล้วประเทศไทยเพราะไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรสักอย่างครับค่ะลุงสนามหลวงถ้าเกิดว่าเราสู้ได้น่ะสหพันธรัฐไทยอ่ะคือยังมีคนอีกเยอะเลยที่เขาไม่มีบัตรประชาชนใช่คือคนที่ถูกกระทำย่ำยีเนี่ยเยอะเยอะมากๆบางคนคุยกับผมเยอะมากๆเลยนะคะเขาไม่มีบัตรไม่มีอะไรคือเรื่องของเรื่องอ่ะหนูก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเจอแบบนั้นหรอกแต่ว่าหนูเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้อ่ะแล้วหนูก็คิดอย่างเงี้ยมานานแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมาต้องมาล้มเจ้านะหนูบอกตรงๆมันแต่ความรู้สึกแบบเนี้ยหนูเกิดขึ้นมานานตั้งแต่เป็นเด็กแล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวรถชนเลยเดี๋ยวโดนข่มขืนเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นอันนี้มีแต่คนจนทั้งนั้นเลยที่ได้รับแต่ไอ้พวกตระกูลเฮงซวยเนี่ยมันไม่เคยได้รับอะไรเลยไปไหนทีมันก็ปิดถนนเดือดร้อนกันทั่ว70ล้านคนทั่วประเทศเลยคุณคิดดูแล้วแก้ปัญหารถติดนะล้มราชวงศ์ให้แก้ปัญหารถติดเชิญครับค่ะคุณลุงถ้างั้นก็แค่นี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวหนูจะฟังคุณลุงต่อนะคะครับคือฮะคืออย่างนี้นะคะไอ้คนไทยเนี่ยนะคือไม่ใช่คนไทยไอ้รัฐบาลไทยเนี่ยมันยกย่องใครคุณรู้ไหมยกย่องไทเกอร์วูดแล้วกูถามว่าไทเกอร์วูดมันเป็นคนไทยตรงไหนวะเนี่ยไทเกอร์วูดนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกฮะคือพ่อเขาเป็นฝรั่งเป็น GI มั้งใช่ไหมครับแม่เขามีสามีเป็น GI ครับแล้วมึงไปยกย่องไทมันไม่เกี่ยวเลยครับเพราะประเทศนี้ไม่ให้ส้นตีอะไรเขาเลยเขาไม่ได้รู้สึกเนี่ยเขาไม่รักก็มึงจะรักทำไมมันให้อะไรมึงอ่ะมันมีแต่ไอ้บอร์ดที่คอยยึดอำนาจรัฐประหารมึงไปว่าพระนะเนี่ยธรรมกายเนี่ยนะวิชาธรรมกายใช่ไหมธรรมชโยให้วิชาธรรมกายแต่ภูมิพโลให้วิชาธรรมรัฐประหาร มึงว่ารู้ว่าธรรมชโยผิดกูถามว่าหลวงพ่อธรรมชโยเขาใช้งบประมาณหรือเปล่าเขาบังคับคุณไหมเขาลากฐานก็ประมาณไหมใช่ไหมเขาให้ฐานยึดอำนาจไหมไอ้ภูมิพลที่มึงยกย่องเป็นพ่อมึงจะเป็นข้าบาททุกชาติไปเนี่ยนะกูถามว่ามันใช้ก็ประมาณปีเท่าไหร่เป็นเกือบ20,000 ล้านใช้ภาษีอากรทั้งรถธรรมะหลวงพ่อธรรมโยไม่เคยใช้ภาษีเราเลยไม่เคยมีหนึ่งสองไม่เคยบังคับไม่เคยไปปล้นวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้นะครับที่ว่าสหพันธรัฐนี่นะทำไมต้องพูดคำนี้เพราะว่าแต่ละภูมิภาคปกครองตัวเองก็เป็นรัฐคือเป็นประเทศย่อยๆคุณคิดว่าทำอะไรดีคุณทำไปเลยอย่ามาดูถูกกันว่าไอ้นี่เป็นเชื้อลาวไอ้นี่เป็นเชื้อเวียดนามไอ้นี่เป็นเชื้อเขมรนั่นดูถูกกันนะแล้วมึงเป็นใครโคตรพ่อโคตรแม่มึงเป็นใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ช่องว่าตรงนี้บางคนเป็นชาวขาวบางคนที่ผมยกตัวอย่างบางคนเป็นไทยใหญ่วันก่อนเขาโทรมาว่าผมเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะคือบางคนเนี่ยนะแต่เขาไม่มีบัตรผมเคยไปช่วยเด็กทำบัตรนะเด็กเกิดมา7 ขวบเรียนไม่ได้เพราะไม่มีบัตรครับเพราะแม่ไม่ได้ไปแจ้งเกิดแม่เขาจนเนี่ยผมไปวิ่งอยู่5-6 วันต้องให้พยาบาลรับรองพยาบาลรับรองดีพยาบาลเขาจำได้ว่าเด็กไม่ได้เรียนเพราะไม่มีบัตรครับมันก็เป็นคนไทยแหละไอ้ระเบียบส้นตีนพวกนี้นะไปอยู่ที่บางที่นะครับอยู่ดีๆปลูกยางปลูกมันอยู่ดีบุกลุกป่าทำรีสอร์ทลงทุนเป็น100 ล้านครับอยู่แม่งมายึดเลยภูทับเบิกใครต่อใครเนี่ยพอดีพวกไอ้ทัวร์พวกนั้นมันอยากจะได้ที่ดินไอ้โฉมอยากได้มันมายึดเราครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับช่องว่างที่ว่ามันคุ้มเครือเนี่ยนะประเทศไทยชอบเจ้าทำชั่วอะไรก็ได้นะครับถูกหมดรัฐประหารคสช.ทำหาแล้วก็ได้ถูกหมดแต่ประชาชนนะครับผิดหมดทำอะไรก็ผิดครับคุณทำสีเทาก็ผิดคุณทำชัดเจนนโยบายก็ผิดอีก
ฉะนั้นนะครับมันมีวิธีเดียวคือทำทุกอย่างให้มันถูกต้องให้มันเป็นกฎเกณฑ์กติกาเดียวกันครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสุภพนะครับแจ้งสถานการณ์นิดนึงเมื่อสักครู่นี้เองมีคนไลน์เข้ามาในไลน์กลุ่มผมว่าเกิดการปะทะกันที่วัดธรรมกายไม่ทราบจริงแค่ไหนยังไงช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับครับแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับขอบคุณครับครับคือเรื่องการข่าวพวกนี้ต้องขออนุญาตต้องรอตรวจสอบกันอีกทีนะในการแจ้งข่าวเพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหมือนกันเดี๋ยวก็อาจจะมีคือโดยปกติแล้วก็มีนะฮะคนข้างในเขาส่งข่าวมานะฮะแต่คราวนี้บางเรื่องช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของการปล่อยข่าวสร้างสถานการณ์สร้างความสนุกตกใจนะฮะอยากให้พวกเราได้ตั้งสติกันสักนิดนึงนะครับคือตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่านะเขาพยายามปิดประตูตีแมวพยายามบังคับบีบให้เหนื่อยให้ล้าแต่บังเอิญวัดพระธรรมกายเนี่ยสาธุศิษย์ยังศรัทธาในหลวงพ่อพระธรรมชโยอย่างมากมันตียากแต่มันก็ยังหน้าด้านใช้วิธีการป่าเถื่อนกับพระกเนนสารพัดที่มันทำนะมันไม่สนใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งนะครับเราเห็นใจว่าท่านสู้วิธีของท่านมีสมาธิใช้สตินะใช้การแผ่เมตตาโอเคผมไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่ผมจะไม่เฉยนะครับเราจะไม่ยอมให้มันทำลายวัดธรรมกายคุณทำอะไรก็ได้คุณทำไปเถอะนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงคุณยังบาทครับสวัสดีครับสหสภานะคะครับคุณลุงคะวันนั้นที่หนูโทรเข้ามาแล้วคุณลุงไม่อยู่จัดรายการนะคะวันนี้หนูก็เลยอยากจะขอเรียนเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะครับอย่างข้าราชการไทยเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรที่จะดูแลประชาชนควรที่จะเป็นหลักให้กับประชาชนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ว่าข้าราชการทั้งหลายเนี่ยที่เข้าไปยุยงส่งเสริมให้กับหน่วยงานที่กำลังทำร้ายประชาชนน่ะอย่างข้าราชการเนี่ยเราก็ถือว่าเขาอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์ที่เขาได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาลนี้มากที่สุดนะคะถ้าในวันข้างหน้าที่เรายึดได้แล้วนะคะหนูอยากจะเสนอว่าถ้าเราใครยิ่งในอนาคตเกี่ยวกับรัฐบาลใหม่ถ้าเรามีขึ้นมานะคะยิ่งใครที่เป็นข้าราชการงานทุกสาขาอาชีพที่ไม่เข้าร่วมเราแถมมาขัดอยากให้เราเนี่ยปลดเขาแน่นอนและเราก็จะแต่งตั้งคนที่มาช่วยเราคือพวกข้าราชการที่มีงานทุกคนที่มาช่วยเราเราก็จะแต่งตั้งคนนั้นขึ้นให้มาเป็นหัวหน้าให้เป็นใหญ่ตามความสามารถของเขาเราจะตั้งเขาให้เป็นใหญ่เพราะความสามารถของเขาอย่างเช่นตำรวจทหารชั้นประทวนเราให้คุณให้ไม่เราไม่สนว่าเขาจะมีการศึกษามีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์หรือยังไงเราไม่สนนะคะเราจะตั้งให้เขาเป็นกรณีพิเศษเขาสามารถเป็นชั้นสรรบัตรได้เลยคือเป็นนายร้อยเป็นนายพลนายพันได้เลยเราอยากให้เขาได้เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่มีเกียรติและมีคุณค่าต่อชาวสหพันธรัฐไทยนะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะยิ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้จำเป็นต่อหน่วยงานอาชีพที่จำเป็นอย่างยิ่งเป็นครูอย่างเงี้ยครูตอนนี้ข้างบนน่ะเขาเป็นสายของเจ้าทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ครูส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นสายอวยทั้งนั้นเพราะว่าข้างบนเขาคุมเอาไว้แล้วเมื่อเรายึดได้เราก็ควรจะพิจารณาพวกนี้แล้วก็เอาเด็กคนรุ่นใหม่ๆเราต้องมาสร้างรัฐบาลใหม่เหมือนอย่างที่ประเทศนอร์เวย์เขาสร้างตอน1945นะคะเพราะว่าถ้าคุณยังเอาคนพวกนี้พวกเดิมเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีปัญหาอีกก็จะทำให้มีการปฏิวัติกลับมาอีกอยู่เรื่อยๆนะคะอยากแค่ขอให้คุณขอเสนอคุณลุงอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมนะคะ
ถ้าใครมีลูกเราก็อยากให้ลูกเขาน่ะได้เข้ามาร่วมได้เป็นราชการซึ่งต่อไปนี้เราเอายกตัวอย่างเลยทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนอบต.อบจ.จะไม่มีผู้ว่าจะไม่มีแต่ถ้าเขายังเป็นคนดีเป็นของประชาชนเราให้เขารับราชการต่อแต่มันก็จะปฏิรูปรวมกันเข้ามาไม่ใช่หน่วยงานซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนกันเหมือนปัจจุบันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณลุงขาอยากจะเสนอแค่นี้ล่ะค่ะว่าคุณลุงเห็นด้วยดีไหมคะถ้ายังไงจะได้ประกาศให้ทุกคนรับทราบว่าทุกคนมีสิทธิ์และก็ประชาชนธรรมดานี่ถ้าวันนั้นเรามาถึงนะคะแค่เงินต่างชาติที่เข้าไปช่วยเนี้ยก็ไม่รู้แต่ละคนนี่แค่จะแจกจ่ายให้คนละ1ล้านสำหรับประชาชนที่มาร่วมออกมายืนออกมาสู้เต็มที่นี่คนละล้าน2ล้านนี่ก็ได้แล้วแต่สำหรับนักรถเราน่ะคนละ20 30ล้านเนี่ยเอาไปได้ครับชัดเจนครับครับผมจากกลาแลนนะครับครับงานอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับพูดไปเลยครับครับผมครับผมก็ขอแก้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเรื่องอัคราไมนิ่งนะครับเชิญครับก็ผมเคยคุยกับคุณลุงเรื่องเหมืองทองนะครับอยู่แถวๆนี่แหละอีสานเหนือนี่แหละนะครับจริงๆแล้วสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยนะครับอัคราไมนิ่งเนี่ยมันจะมีการถือครองหุ้นตามกฎหมายไทยก็คือว่า 51% นะครับแต่อัคราไมนิ่งเนี่ยมันเจ้าเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้ถือแค่ 10% นะครับก็ถือ 20% อยู่เพราะว่าเขาไปล็อบบี้คนอื่นที่ถือหุ้นอยู่มาเป็นของเขาเกือบหมดแล้วแต่ว่าสัดส่วนของการถือหุ้นมันยังไม่มากพอที่จะกำหนดนโยบายหรือว่าควบคุมได้ทั้งอัคราไมนิ่งครับเพราะมันอยู่ในธรรมกายเนี่ย 30% โอ้ธรรมกายมี30คือกฎหมายการถือหุ้นของต่างชาติก็คือห้ามเกิน 49% ใช่ไหมครับฮะใช่เพราะฉะนั้นมันมีสัดส่วนถือหุ้นของคนไทยจริงๆเนี่ย 50% นะก่อนหน้านี้ก่อนช่วงที่มีการสัมปทานไม่ใช่สัมปทานการก่อตั้งบริษัทเพื่อรับสัมปทานหรือการประมูลสัมปทานโดยเชื้อพระวงศ์หรือว่าไอ้กลุ่มราชวงศ์ไอ้เหี้ยเนี่ยนะมันมีอยู่แค่ 10% คือนั่นคือข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่ตอนนี้คือมันรวบรวมจากกลุ่มผู้ถือหุ้นคนอื่นมาหมดแล้วได้ครบแล้ว 20% แต่เหลืออยู่อีก 31% ซึ่งมันอยู่กับธรรมกายนะครับตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาว่ามันจะทำยังไงถึงจะบีบให้ได้ตัวนี้มาครับผมบอกไงว่าตระกูลเนี่ยมันชั่วไม่จำกัดชั่วหาดีไม่ได้อันนี้หนึ่งประเด็นแล้วนะคือผมเชียร์เรื่องสัดส่วนนะบริษัททองคำที่นี่นะครับเรื่องที่สองไอ้ความอึดอัดทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในกาลาแลนด์ทุกวันเนี้ยไม่ไหวจะเคลียร์นะครับผมก็ไม่รู้จะยังไงผมก็เลยมีอารมณ์อยากระบายแต่ผมขอถ้าผมพูดยาวมันก็คงไม่ครบถ้วนหมดนะครับก็เลยคิดว่าขอเขียนเป็นกลอนแล้วกันครับเขียนเป็นกลอนในแบบของคล้ายๆกับอาจารย์จิตภูมิศักดิ์นะครับคุณลุงสนามหลวงคงจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีเนาะครับกลอนที่ผมเขียนเนี่ยมันเป็นกลอน8นะครับเดี๋ยวขออ่านให้ฟังสักนิดนึงนะครับตั้งใจฟังกันนะครับชาวอสสท.ทั้งหลายนะครับกลียุคประเทศกาลาแลนด์กษัตริย์แสนชั่วช้าและสามัญเหลิงอำนาจหลงกามเผด็จการสั่งทหารต้นวัดถนัดธรรมจอมบงการค้ายาค้ามนุษย์ไม่เคยหยุดดูดน้ำมันแร่ทองคำทรัพย์แผ่นดินของปวงชนตาดำๆมันระยำคงได้ไม่อายใคร
ข้าราชการตำรวจทหารอวยกษัตริย์หน้าบานกันยกใหญ่ขึ้นภาษีกดขี่ประชาไทยไม่ใส่ใจทุกร้อนประชาชนธรรมกายกษัตริย์หมายพระทองคำสั่งให้นำม.44 บี้ให้ป่นตือตีข่าวกล่าวหาพระช่อชนแท้จริงคนชั่วช้ากล่าวหาพระพระไม่ใช่ข้าศึกนะทหารยายบุกปานจะเข็นฆ่ากันเลยล่ะสังคมโลกมองอยู่รู้ไว้นะถ้าฆ่าพระเราก็พังทั้งวังเจ้าขอวิงวอนประชาชนทุกคนท่านมาร่วมกันล้มล้างระบอบเก่าอย่ายอมให้กษัตริย์กดหัวเราหรือว่าเอาประเทศชาติไปย่ำยีประชาธิปไตยเราถูกปล้นประชาชนไร้สิทธิ์ไร้เสรีเผด็จการโกงกินเงินภาษีคิดให้ดีมันปล้นทุกคนครับจะสยบยอมมันไปอยู่ใหญ่เล่ากษัตริย์เจ้าพวกมึงจงสดับกูเป็นคนเท่าเทียมกับมึงครับขอให้รับรู้ไว้กูไม่ยอมครับหวังว่าสิ่งที่ผมเขียนออกมานี้จะทดแทนความรู้สึกของใครหลายๆคนและบ่งชี้ถึงปัญหาที่แท้จริงของกาลาแลนและทุกคนผมว่าควรจะลุกขึ้นมาได้แล้วครับขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากครับก็เขียนได้ดีครับนะครับครับก็ชัดเจนก็อยากให้คุณลุงคอมเมนต์นิดนึงครับคอมเมนต์ในเชิงผมไม่ใช่นักกลอนนะผมอย่างมากก็ใส่ยู ไม่มีกลอน ไม่ครับผมหมายถึงสิ่งความรู้สึกที่ผมพยายามจะบอกว่าคือกลอนสมัยนี้เขาก็อย่างนี้แหละครับคือกลอนเปล่านะก็จริงๆเป็นอย่างที่คุณว่าสรุปนะก็คือมันเป็นยุคที่ล่อนจ้อนนะระบอบที่ล่อนจ้อนก็คือปล้นแล้วก็แค้นแถครับกล่าวหาพระสารพัดไอ้คนที่กล่าวหาพระคุณดูแต่ละคนนะพุทธศาสนาอาตมาจะเป็นพระโพธิสัตว์แต่ตอนนี้ขอเป็นไอสัตว์ไปก่อนมันเป็นคนมันขออย่าเรียกมันพุทธะได้ไหมครับไอเวนตะไลเนี่ยนะครับมันสันนรกยังเรียกมันพี่เลยไอโรสเนี่ยพูดตรงๆนะไม่รู้ว่าใครจะเรียกมันพระผมไม่สนนะผมมีคนอย่างเงี้ยผมก็คล้ายๆสหายหมาน้อยนะครับคือแบบตรงๆอ่ะชัดเจนนะแล้วก็ตอนนี้พยายามอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ความเป็นจริงแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้นะครับผมสู้ 100% อยู่แล้วครับคือรอแค่ว่าทุกคนคุณลุงให้สัญญาณอ่ะแค่นี้พอครับก็คือตอนนี้จริงๆนะมันก็ได้เวลาที่ว่าในวิกฤตก็มีโอกาสมันไม่มีบริมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเหมาะที่เราจะได้ร่วมกันนะครับสร้างกุศลกรรมร่วมกันน่ะคือจะทอดพระป่าทอดทิ้งก็แล้วแต่ช่วงนี้ช่วงเหมาะที่สุดนะทอดพระป่าเพื่อชาติทอดชีวิตเจ้าดีกว่ามั้งครับครับเนาะเอางั้นดีกว่าเอาไหมคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าถึงแม้ว่าหุ้นไทยจะตกนะครับแต่หุ้นล้มเจ้าขึ้นนะครับเออครับผมหุ้นล้มเจ้านี่ขึ้นขอเชิญชวนบรรดาในทุนทั้งหลายแหล่ที่เห็นกับประเทศชาติมาร่วมกันนะครับทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีหุ้นล้มเจ้าสถาปนาสหพันธรัฐขออีกนิดนะครับคุณลุงขออีกนิดนึงไอ้เรื่องคุณเยาวภาไปให้50ล้านน่ะเอางี้เอา50ล้านมาให้เราดูมั้ยเดี๋ยวจัดให้เราไม่ต้องให้มันอีกเลยคุณไม่ต้องจ่ายอีกเลยคุณให้เรา50ล้านจบเลยนะครับเออจริงๆผมก็ไม่รู้ฝากคุณยิ่งรักด้วยนะครับคุณไปให้เสียทีละ50ล้าน100ล้านคุณเยาวภา50ล้านเนี่ยนะหรือคุณเทนเจรวนนท์ให้200ล้านไอ้เบียร์ช้างให้200ล้านเนี่ยนะผมขอครึ่งเดียวครับจบเลยแต่
แต่ละเดือนแต่ละคนให้มันเยอะมากนะครับคือแบบคือเราขอแค่มันแค่เดือนเดียวเนี่ยเอาคนละเดือนเดียวให้เสีย200ล้านใช่มั้ยเอามาให้เรา200ล้านนี่รักมา50ล้านเยาวภามา50ล้านเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจัดให้พร้อมเสมอครับใช่ๆคือเราประกาศทางนี้นะครับใครก็ตามที่สามารถบรรลุภารกิจได้เอาไปเลยคนละ10ล้านผมว่าคนมาเข้าแถวเต็มบรรดามือปงมือปืนนะคือขนาดคนดีๆเขายังเก็บไอ้คนบัตรซบอย่างนี้นะครับผมว่ามันต้องช่วยกันนะถ้าคุณปล่อยให้เพ่นพ่านนะครับถือว่าคุณใช้ไม่ได้เนี่ยนะเมื่อสามวันที่แล้วเนี่ยผมกับสายหมาน้อยนี่ตั้งค่าหัวไปแล้วครับเจ้าทุกตัวละหัวละร้อยล้านครับเอางั้นเลยนะครับถามสายหมาน้อยได้นะครับผมว่าบางคนก็ไม่ถึงนะครับอย่างคุณทัวร์นี่ทีเดียวเวลามันพูดทีเดียวเข้าไปแล้วนะคนเนี้ยคืออยากได้ผู้สนับสนุนอย่างเปียช้างนะครับอย่างเป็นทางการอย่าพูดถึงเขาเลยใช่ก็บอกให้อยู่กูให้มึงอยู่แล้วมาประกาศเอ้ยไม่ใช่คือเพราะฉะนั้นผมบอกตรงๆอ่ะนะรวบรวมพลังทั้งหมดอย่าไปตีในทุนครับไอ้คนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไปต่อต้านเซเว่นต่อต้านทีพีต่อต้านเบียช้างมาม่าสาพัฒไม่ต้องต่อต้านให้พวกคุณอยู่เฉยๆนะเขาจะรอดอยู่แล้วเขาต้องมีบทบาทของเขาอยู่แล้วผมเข้าใจคืออย่าไปเสียเวลาทะเลาะเบาแวงเล็กน้อยครับเล่นมันทีเดียวจบใช่ไหมคือถ้าคุณชนะเนี่ยนะคนก็เข้าหาคุณเพราะฉะนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราชนะก็คืออยากมีปัจจัยเกื้อหนุนนิดเล็กๆน้อยๆสักหัวละ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจริงๆเอามาจากไหนไม่คุณไม่ต้องไปขอหรอกง่ายๆอย่างนี้ผมแปะโป้งไว้ก่อน ใครจัดการให้10ล้านเอามาจากไหนเดี๋ยวเรายึดมันมาแจกใช่ไหมมันมีตั้งกี่หมื่นล้านใช่ป่ะสมมติคนละ10ล้านเนี่ยคุณจัดการได้เป็นพันคนแต่มันไม่ถึงหรอกอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้นะครับเรื่องนี้สำคัญมากเลย CIA น่าจะควรจะรับเขาน่าจะรู้นะครับ CIA แล้วก็FBI น่าจะรู้นะครับเรื่องของเงินที่ไอ้บอร์ดอ่ะมันรับฝากจากซาดัมอันนี้ไม่มีใครทราบใช่ไหมครับใครนะดัมวุฒเซนเนี่ยก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาโดนสหรัฐเล่นแน่นอนเนี่ยเขาให้ทนายความของเขาเอาทรัพย์สินมาให้ฝากไว้กับภูมิพลนะครับ400,000 ล้านครับ400,000 ล้าน400,000 ล้านบาท400,000 ล้านบาทนี่แหละครับโอ้แล้ววันที่ประกาศว่าภูมิพลตายได้ไม่ถึง7 วันไอเสียมันไปรับมรดกทายาทโดยธรรมที่มิวนิกมีทนายความเป็นคนเซ็นรับรองว่าเป็นผู้ได้รับมรดกจากภูมิพลทำไมถึงได้รับมรดกเพราะว่าการเขียนสัญญาระหว่างภูมิพลกับซัดดัมเขียนไว้ว่าหากไม่มีทายาทของซัดดัมมาแสดงตัวเพื่อรับในระยะเวลา5 ปีซึ่งมันตายหมดนั่นแล้วตระกูลมันตระกูลซัดดัมมันตายหมดมันก็เลยไม่มีใครมาเอาแน่นอนพอภูมิพลได้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน400,000 ล้านนี้โดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วพอภูมิพลถูกประกาศว่าเสียชีวิตไอ้เสียมันก็เป็นทายาทที่ได้รับเงินแต่ไม่รู้ว่า400,000 ล้านมันเหลืออยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ อันนี้ไม่มีใครทราบครั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 บอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่สตาร์มาเงินไปฝากผมว่าตอนนี้คงทะเลาะกันหน้าดูระหว่างซัดดัมภูมิพลทะเลาะกันในกระทะทองแดงคือซัดดัมมันมีลูกน้องที่มันฝึกไว้ก่อการร้ายมันต้องการเงินตัวนี้คืนนะครับใช่คือผมว่าซัดดัมเขาคงคิดว่าภูมิพลจะอยู่คู่ฟ้าดินสลายมั้งนะก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเพราะว่าภูมิพลมันสามารถเคลียร์ได้กับ FBI เออใช่อันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะยุ่งกับพวกเราอีกนะครับแต่เอาเป็นว่าข้อมูลนี้ได้มาจากกลุ่มคน
ที่เป็นทนายความให้มันอ่ะแล้วกันนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมเรียนได้เห็นเอกสารการโอนทุกอย่างเพียงแต่ว่าเห็นในโทรศัพท์ไม่สามารถเอาออกมาเป็นตัวเอกสารได้นะครับครับป่านนี้ไอ้เสียนั่งสะดุ้งแล้วมั้งไอ้เหี้ยนี่มึงรู้มาได้ไงวะคือสะดุ้งหลายอย่างเขาวันที่6เขาจะไปจะอยู่2เดือนแล้วจะแอบทำบัตรซบแถวๆนี้นะรู้ได้ไงผมเป็นจิ้งจกไปอ่านเวลาไปพูดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือเงั้นวันนี้ผมไม่รบกวนมากแล้วครับเดี๋ยวให้สายอื่นต่อนะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้ก็เป็นข้อมูลก็รับฟังไว้นะครับก็คือรับฟังไว้ถามว่าผมเชื่อไหมผมเป็นเรื่องปกตินะไม่มีความบาดซบอะไรที่เจ้าทำไม่ได้เพราะว่าผมฟังจากหลายแห่งนะเขาก็ยืนยันว่าจริงนะครับเดี๋ยวถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับอยากให้คุณลุงสรุปทิ้งท้ายสำหรับคืนนี้ครับก็ตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับผมว่าเราก็เห็นนะแล้วก็ประจักษ์บางคนก็หดหู่บางคนก็เซ็งเบื่ออึดอัดแต่ตรงนี้มันคือความจำเป็นที่เราต้องทำความจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนต้องสู้มันมีปัญหาเกิดขึ้นและทุกปัญหามันก็มีทางออกในทุกวิกฤตมันมีโอกาสครับมันมีความจำเป็นที่เราต้องคิดหาทางเหมือนเขาเรียกว่าการประดิษฐ์ที่สร้างมันเกิดขึ้นเพราะความจำเป็นฮะในเมื่อมีความจำเป็นเราก็ต้องประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์หลอดไฟประดิษฐ์สารพัดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันครับเราต้องหาทางออกต่อปัญหานี้แต่ผมว่าปัญหาเนี่ยทางออกมันไม่ยากหรอกเพราะว่ามีคนทำให้เห็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเมื่อไหร่เราจะแก้เมื่อไหร่เราจะทำปัญหาเดียวนะครับที่เราควรจะต้องกลัวที่สุดก็คือความกลัวของเราเนี่ยเราควรจะข้อสุดก็กลัวไปก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยฉะนั้นนะครับเราต้องปลุกกันขึ้นมาบางคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่มึงจะชนะเราจะทำยังไงเราจะต้องรู้นะครับว่าประชาชนเนี่ยทรงพลังที่ยิ่งใหญ่ประชาชนคือทางออกครับประชาชนคือเจ้าของปัญหาและประชาชนเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องปลุกกันขึ้นมาครับเมื่อประชาชนตื่นเมื่อประชาชนตาสว่างเมื่อประชาชนเข้าใจตัดสินใจสู้แล้วผมว่าไม่มีอะไรชนะประชาชนได้ขอให้ประชาชนเข้าใจเห็นนะครับแล้วลุกขึ้นมาสู้ถามว่าแค่ไหนผมว่าไม่ต้องเยอะไอ้คนไหนที่มันเฉยก็ปล่อยมันไปเพราะยังไงมันก็เฉยอยู่แล้วหาคนที่เข้าใจหาคนที่เห็นหาคนที่มีใจผมว่าชัยชนะอยู่ใกล้มากนะครับใกล้มากจนผมไม่อยากบอกว่ามันใกล้แค่ไหนครับผมครับขอบคุณมิสหายประชาชนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการสามสหายใครกังวล นะครับสำหรับคืนนี้เรา3คนคุณลุงสนามหลวงสายยังบัดผมสายศรัทธาขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย